ตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันหลับตาเบาๆพอสบายๆหลับตาเบาๆพอสบายๆทำใจให้หยุดนิ่งๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2 นิ้วมือหยุดใจไปอย่างสบายๆทำใจให้เบิกบานให้แจ่มชื่นภาคบ่ายนี้สำหรับวันนี้เราจะตามระลึกนึกถึงบุญที่เราได้ทำผ่านมาทั้งแน่ดีนับพบนับชาติกันมาไม่ถ้วนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้เราจะรวมบุญมาตั้งผังสำเร็จกันนะลูกนะเพราะฉะนั้นตั้งใจให้ดีอย่าหลับนะลูกอย่าหลับให้ค่อยๆประคองใจให้ใสๆให้ใจหยุดนิ่งอย่างเบาสบายให้ใจหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งลงไปตรงกลางกายนึกถึงบุญซึ่งจะรวมตัวเป็นดวงบุญในทุกๆบุญที่ผ่านมาดวงบุญก็มีลักษณะคล้ายๆกับดวงธรรมคือกลมครอบตัวเหมือนดวงแก้วกายสิทธิ์นี่แหละแต่ว่าใสบริสุทธิ์ใสเกินความใสใดๆในโลกใสเกินใสภายในดวงบุญกลมๆใสๆนั้นก็จะมีพลังบุญหรือบุญญาธาตุบุญญาธาตุซึ่งเป็นพลังแห่งความบริสุทธิ์เป็นบ่อเกิดแห่งความสุขแล้วก็ความสำเร็จในชีวิตทุกๆระดับเลยถ้าดวงบุญโตดวงบุญใหญ่พลังบุญญาธาตุภายในก็เยอะดวงบุญก็จะโตใหญ่ความสุขความสำเร็จในชีวิตของเราก็จะไม่ค่อยมีอุปสรรคใดๆเกิดขึ้นเหมือนผู้มีบุญในการก่อนดวงบุญที่สั่งสมมาในจิตอันบริสุทธิ์ถูกหลักวิชาเคยได้ทำบุญกับเนื้อนาบุญกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายนะก็จะรวมเป็นดวงใสๆบริสุทธิ์และยิ่งทรัพย์เราหามาได้ด้วยความบริสุทธิ์ไม่ได้ไปคดไปโกงใครมาบริสุทธิ์จิตใจของเราก็บริสุทธิ์แล้วก็ปฏิกะ6คือแหล่งแห่งเนื้อนาบุญนั้นก็เป็นผู้บริสุทธิ์บุญก็จะเกิดขึ้นอย่างมหาศาลทีเดียวแล้วเมื่อเราตั้งความปรารถนาไปในกลางดวงบุญก็จะเป็นผังสำเร็จติดไปในภพเบื้องหน้าคล้ายๆเจตนาของเราจัดเรียงบุญญาธาตุในตัวให้มันเป็นไปตามความปรารถนาของเราอย่างเช่นเรา
จะเน้นเรื่องให้เรามีรูปสมบัติคือรูปกายนี้ให้ได้ลักษณะมหาบุรุษครบถ้วนทุกประการมันก็จะเริ่มตั้งแต่รูปกายที่สวยงามก่อนเมื่อบารมีเรายังไม่เต็มเปี่ยมเขาก็จะจัดเรียงบุญญาธาตุให้ก่อให้เกิดเป็นรูปกายที่สวยงามแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บหรือมีโรคน้อยจนกระทั่งไม่มีโรคเลยอายุยืนยาวด้วยในยุคไหนที่เราไปเกิดนั่นอายุของเราจะยืนยาวยาวเป็นหมดสุดอายุขัยของในยุคนั้นหรือเกินไปกว่านั้นก็ตามกำลังความปรารถนาและกำลังบุญของเราเมื่อเราไปเกิดในภพใหม่เราก็จะมีรูปสมบัติที่เป็นไปตามที่เราตั้งใจตามกำลังแห่งบุญมีบุญมากมันก็ใกล้เคียงลักษณะมหาบุรุษมากมีบุญลดหลั่นกันลงมาก็ลดน้อยถอยลงมาผิวพรรณวรรณะก็จะผุดผ่องใสจะตามกำลังบุญอย่างนี้ให้มีทรัพย์สมบัติพอเราตั้งความปรารถนาจะมีทรัพย์สมบัติโดยนึกถึงบุญเขาก็จะไปปรุงเลยนะจัดเซตผังเซตโปรแกรมทรัพย์สมบัติโดยเอาบุญญาธาตุเนี่ยไปปรุงเลยปรับปรุงให้เป็นแรงดึงดูดทรัพย์ตั้งแต่เกิดมาในครอบครัวที่มีทรัพย์รองรับเดินไม่ต้องไปทำมาหากินหรือถ้าบุญยังไม่ถึงขั้นกับทำมาหากินแต่ว่าเหนื่อยหน่อยแต่ได้ทรัพย์มาก็จะเป็นขั้นเป็นตอนไปอย่างนั้นตับมาจนกระทั่งได้ทรัพย์อย่างสะดวกสบายเราก็ไปถึงทรัพย์ที่ไม่มีวันพร่องเหมือนสมบัติจักรพรรดิของผู้มีบุญในการก่อนเป็นขุมเงินขุมทองขุมทรัพย์อะไรต่างๆพอตักออกมาแล้วมันเต็มอย่างเดิมหรือเหมือนภูเขาทองของท่านชดินเศรษฐีต้องใช้จอบเพชรตักออกพอตักออกแทนที่มันจะแหว่งมันออกมาเป็นก้อนแล้วมันก็เต็มเท่าเดิมสิ่งที่คือเป็นสิ่งที่อาจินไตยเราจะนึกไม่ออกว่าเป็นไปอย่างนั้นได้อย่างไรแต่บุญญาธาตุในตัวนี่แหละจะไปปรุงอย่างนั้นซึ่งท่านชดินเศรษฐีท่านทำบุญในการก่อนก็ตั้งความปรารถนาเอาไว้เมื่อบุญเต็มเปี่ยมความปรารถนานั้นก็สำเร็จมีภูเขาทองผุดเกิดขึ้นภายในบริเวณบ้านหลังบ้านเราจะนึกไม่ออกเลยว่าทำไมถึงเป็นอย่างนั้นถึงได้ใช้คำว่าอจินไตยคือมันเกินกว่าความนึกคิดของเราซึ่งมีขอบเขตจำกัดจะคิดออกมันเป็นเรื่องของบุญญาธาตุที่เขาปรุงกันจนเป็นอจินไตยก็เริ่มมาจากบุญที่เราสั่งสมอย่างนี้แหละก็จะมีทรัพย์แล้วถ้าเราไม่ได้ล้อมกรอบเอาไว้ทรัพย์นั้นได้มาเราก็จะหวงแหนจะเสียดายหรือจะเก็บเอาไว้ให้เฉพาะภายในครอบครัวหรือไว้สนุกสนานเพลิดเพลินกันไปแต่ถ้าเราล้อมกรอบว่ามีทรัพย์ไว้เพื่อสร้างบารมีเป็นบุญต่อบุญไม่ให้มีความตระหนี่ไม่เสียดายทรัพย์ให้มีความปลื้มใจในการสั่งสมมหาทานบารมีให้มีทักขิณยะบุคคลมารองรับอะไรต่างๆเหล่านี้บุญญาธาตุก็จะไปปรุงแต่งเข้าไปภายในเซตโปรแกรมกันไปเป็นอย่างนั้นมีคุณสมบัติ
ก็คือให้เรามีดวงปัญญาความรู้ดีสามารถดีความประพฤติดีแทงตลอดทั้งทางโลกทางธรรมใจทรัพย์เป็นอะไรบุญญาธาตุนี้ก็จะไปปรุงไปอย่างนั้นแหละก็จะจัดเซตโปรแกรมไปตามความปรารถนาของเราเพราะนั้นทำบุญแล้วก็ต้องตั้งความปรารถนาเหมือนเรือที่มีหางเสืออย่างนั้นต้องมีเป้าหมายของชีวิตในภพชาติต่อกันไปว่าเราจะทำอย่างไรทีนี้เป้าหมายชีวิตนี้เนี่ยจะมีได้ถูกต้องสมบูรณ์ก็ขึ้นกับเราได้เจอกัลยาณมิตรญาติกัลยาณมิตรอย่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ท่านได้รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดในสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเราก็ต้องยึดหลักความรู้นั้นเอาไว้ก็จะทำให้เราตั้งเป้าหมายของชีวิตได้ถูกต้องและสมบูรณ์ไม่ครึ่งครึ่งกลางๆเพราะบางคนบอกทำบุญแล้วขอให้ตายแล้วไปสวรรค์มั่งรวยมั่งเป็นพรหมมั่งอะไรอย่างนั้นแสดงว่าความรู้เขายังไม่จบยังไม่สิ้นสุดเพราะความปรารถนาที่อยู่ในภพสามนี้ยังอยู่ในขอบเขตจำกัดแต่ถ้าความปรารถนาพ้นจากภพสามนั้นถึงจะถูกหลักวิชาซึ่งความรู้ตรงนี้จะมีได้เมื่อมีการมาเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป้าหมายชีวิตของเราถึงจะตั้งได้อย่างถูกต้องชัดเจนทีเดียวมีลาภยศสรรเสริญมีสุขได้บรรลุมรรคผลนิพพานความศาสนาที่เราตั้งเอาไว้นะทั้งๆที่เราก็ไม่เห็นหนทางนั้นหรือความเข้าใจเรามีได้ในระดับหนึ่งแต่เราตั้งตามความรู้ของท่านผู้รู้คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ผ่านชีวิตมามากกว่าเราประสบทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ประสบความสำเร็จในชีวิตได้ถ่ายทอดความรู้นี้มาเมื่อเราตั้งความปรารถนาไปสักวันหนึ่งบุญเต็มเปี่ยมเราก็จะอยู่ในกรอบตรงนี้กรอบในเส้นทางที่เป็นลู่ชีวิตจะนำไปสู่การบรรลุมรรคผลนิพพานเพราะนั้นการตามระลึกนึกถึงบุญนี่สำคัญนะลูกนะจะต้องประกอบกับความรู้ที่จะทำให้เราอธิษฐานที่ถูกต้องอย่างเรามีเป้าหมายชีวิตจะไปสู่ที่สุดแห่งธรรมพันลือวัตตะเพื่อที่จะปราบมารประหารกิเลสให้สิ้นเชื่อไม่เหลือเศษจะเป็นมโนปณิธานที่จะมีเฉพาะวงบุญพิเศษเท่านั้นที่จะมีหน้าที่มาปราบมารมาลือสัตว์ขนสัตว์ที่ลือกันไปทีเดียวกับหมดกันไปเลยหมดโดยสิ้นเชิงไม่ใช่หมดเป็นยุคๆเหมือนพันพ้นวัตตะเพราะนั้นสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่เนี่ยที่เป็นชาวพุทธจะไม่ค่อยเข้าใจจะนึกว่าเป็นนิกายใหม่อะไรต่างๆที่จริงความปรารถนานี่มันมียาวนานนับพบนับชาติก็มาไม่ถ้วนเฉพาะวงบุญพิเศษเท่านั้นมันไม่เป็นสาธารณะมันเป็นอสาธารณะที่เขาเข้าใจนั่นก็เพราะเขาได้ศึกษาความรู้ในสิ่งที่เขาเคยได้ยินได้ฟังมาเท่านั้นแต่สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้ต่อเมื่อการได้บรรลุวิชาธรรมกายของพระเดชพระคุณหลวงปู่ของเรานะในยุคของท่านท่านก็ลำบากใจในการที่จะมาถ่ายทอดให้ใครๆฟังแต่ก็มีบางบทเทศของท่านก็มีแย้มๆออกมาบ้างแต่จะรู้กันอยู่ในหมู่ของพวกที่ได้เข้าถึงวิชาธรรมกายเนี่ยมันเป็นวิสัยของการเห็นแจ้งถึงจะรู้แจ้งตรงนี้ได้ทีนี้ลูกทุกคนเนี่ย
ยังไม่ถึงในระดับตรงนี้แต่ว่ามีเชื้อสายแห่งบุญที่มาในเส้นทางนี้จึงมาสร้างบุญร่วมกันบางคนก็ทำอย่างสม่ำเสมอกำลังบารมีตรงนี้ก็มากก็จะเข้าใจง่ายบางคนทำบุญตามอารมณ์กับหมู่คณะก็เข้าใจบ้างบางทีก็พลัดหลุดกันไปบ้างเพราะนั้นเรื่องการตามระลึกนึกถึงบุญที่เราทำผ่านมาเนี่ยให้ลูกทุกคนทำใจให้ชื่นบานกับทุกๆบุญที่เราทำด้วยตัวเองแล้วก็ไปชวนคนอื่นเข้ามาทำว่ามันจะเป็นบุญใหญ่ที่จะติดตามตัวเราไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมให้พบต่อไปในอนาคตของเราสมบูรณ์กว่าในชาตินี้ในการสร้างบารมีให้เป็นภพชาติที่เรามาเกิดให้มันสมบูรณ์ไม่มีตกต่ำเลยจนกระทั่งถึงจุดหมายปลายทางไม่เหมือนการเวลาที่ผ่านมานับภพนับชาติที่ชีวิตขึ้นขึ้นลงลงบางการสร้างบารมีบางชาติก็สะดวกสบายบางชาติก็ลำบากก็เพราะว่าในแต่ละชาตินี่แหละเราก็ทำทั้งบุญทั้งบาปมันเจือกันอยู่บางชาติก็ทำบุญมากกว่าบาปบางชาติทำบาปมากกว่าบุญแต่จะเป็นบุญหรือบาปมันก็ไปเซตเป็นโปรแกรมเป็นบังสำเร็จมันติดมาอยู่ในตัวของเราเนี่ยเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยเราก็ไม่ค่อยจะเข้าใจเราพบชาติทำผ่านมาเนี่ยกับหมู่คณะทำไมชาตินี้เนี่ยบางคนก็ดีมากบางคนก็ดีปานกลางบางคนก็ดีน้อยเนี่ยก็เพราะว่าบุญของเราที่ทำนั้นบางทีมันยังไม่ถี่ยิบบาปมันจะได้ช่องบาปที่เราได้ถูกกระทำมาที่กระทำมากับบาปที่ก็สอดละเอียดมาตลอดเวลานี่ตลอดเวลาเลยไม่ว่าเราจะไปอยู่ในภพภูมิไหนก็ตามนี่ก็เป็นเรื่องที่ลึกซึ้งกันไปอีกระดับหนึ่งที่ยากต่อการเข้าใจนอกจากเราจะเข้าไปถึงจุดแห่งความสว่างภายในไปถึงพระรัตนตรัยในตัวดังนั้นให้ลูกทุกคนเนี่ยให้นึกถึงบุญทุกบุญที่เราทำผ่านมากระทั่งถึงวันที่เราได้มาร่วมหล่อพระธรรมกายประจำตัวทั้งทำด้วยตัวเองแล้วก็ไปชวนคนอื่นก็ทำด้วยให้ลูกทุกคนนึกถึงบุญนี้ด้วยใจที่ชื่นบานรวมใจหยุดนิ่งๆอยู่ที่กลางกายอย่างสบายๆเราก็จะได้ระลึกนึกถึงบุญนี้อธิษฐานจิตให้พบชาติต่อไปเราสมบูรณ์ไปด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชาธรรมกายเกิดมาก็ให้ระลึกชาติได้ให้นามะกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยสร้างบารมีกันเรื่อยไปจนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมให้เราได้เกิดอยู่ในร่มเงาของพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายในตระกูลที่เป็นสัมมาทิฏฐิในสิ่งแวดล้อมที่เกื้อหนุนต่อการสร้างบารมีของเราก็มีหมู่ญาติพี่น้องพวกพ้องบริวารก็ให้เป็นบัณฑิตเป็นนักปราชญ์ให้เราได้ฉลาดในศาสตร์ทั้งปวงเมื่อเราจะสร้างบารมีอะไรก็ขอให้ทำได้สะดวกสบายอย่างง่ายได้อย่าให้ขาดตกบกพร่องเหมือนชาตินี้เลยให้มันสมบูรณ์ทุกอย่างเลยคนภัยคนบานคนไม่ดีก็ให้ห่างไกลคนดีๆก็ให้มาเข้าใกล้ให้สมบัติเราบังเกิดขึ้นอย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้
เหมือนผู้มีบุญในการก่อนที่ได้สมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องมามีแล้วก็ขอให้เรามีจิตยินดีในการที่จะบริจาคทรัพย์สร้างบารมีในทุกๆด้านในบารมีสิบทัศน์ทั้งทานบารมีศีลบารมีในกัมมะคือการประพฤติพรหมจรรย์ปัญญาวิริยะความเพียรขันติสัจจะอธิษฐานเมตตาอุเบกขาบารมีเหล่านี้เป็นต้นให้เราได้สั่งสมบุญบารมีอย่างนี้ยิ่งยิ่งขึ้นไปตั้งแต่เกิดจนหมดอายุขัยเนี่ยไม่มีช่วงในการว่างเว้นจากการสร้างบารมีเลยให้เรามีจิตยินดีในการสร้างบารมีเหมือนบรมโพธิสัตว์และให้ใจของเราแน่วแน่มุ่งไปสู่ที่สุดแห่งธรรมไม่ให้ใจเราเนี่ยพลัดหลุดออกไปเลยเมื่อละโลกแล้วก็ให้ไปดุสิตบุรีวงบุญวิเศษเขตบรมโพธิสัตว์อย่าได้พลัดพรากจากกันไปเลยให้เรามีจิตยินดีในการสั่งสมบุญบารมีแสวงหาพระรัตนตรัยในตัวมีจิตมุ่งไปสู่ที่สุดแห่งธรรมลาพักระหว่างทางที่ดิสุทธิ์บุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์ให้เราทำใจหยุดนิ่งได้ง่ายๆถูกต้องล่องรอยตรงไปตามความเป็นจริงทุกประการในภพปัจจุบันเรากำลังสร้างบารมีอยู่ก็ให้บุญนี้เนี่ยดึงดูดสายสมบัติให้มาเชื่อมโยงให้เราได้ประกอบธุรกิจการงานที่เป็นสัมมาอาชีวะสัมมาวาณิชาเนี่ยถูกศีลถูกธรรมถูกกฎหมายอะไรต่างๆเหล่านั้นมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองซื้อง่ายขายคล่องกำไรงามเป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญค้ำจุนพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายให้เราหมดหนี้สินเหลือกินเหลือใช้เหลือไว้สร้างบารมีหลักอธิษฐานไปปฏิบัติธรรมะก็ให้พบพระธรรมกายอย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้ที่เจ็บป่วยไข้ก็ให้หายให้ร่างกายแข็งแรงอายุยืนยาวสร้างบารมีกันไปนานๆให้ครอบครัวเราเป็นครอบครัวธรรมกายเป็นที่รักของมนุษย์ของเทวดาทั้งหลายนะอธิษฐานไปจะเดินทางไกลไปที่ใดก็ให้บุญหล่อเลี้ยงรักษาให้ปลอดภัยจะไปทำหน้าที่ผู้นำบุญยอดกัลยาณมิตรกายมีวาจาศักดิ์สิทธิ์มีฤทธิ์มีเดชมีอานุภาพพูดจาให้ถูกอกถูกใจถูกพระทัยมนุษย์ทุกคนให้ขจัดข้อสงสัยขัดแย้งในใจของทุกๆคนให้มาเลื่อมใสในพระรัตนตรัยและการสร้างบารมีอธิษฐานจิตของเราให้ดีๆเดียวแล้วเราก็ทำใจให้ชุ่มอยู่ในบุญนี้เนี่ยเราจะอุทิศส่วนกุศลไปให้บรรพบุรุษบุพการีหมู่ญาติสนิทมิตรสหายสัมพันธชนที่ละโลกไปแล้วนะจะไปอยู่ในภพภูมิใดก็ตามให้ท่านเหล่านั้นมีส่วนแห่งบุญที่เรากระทำเอาไว้ด้วยดีแล้วที่มีทุกข์มากก็ให้ทุกข์น้อยที่มีทุกข์น้อยก็ให้พ้นทุกข์ที่มีสุขน้อยก็ให้สุขมากที่มีสุขมากแล้วก็ให้มากเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆภพภูมิในก็ตามที่กำลังกุศลของเราอุทิศส่งไปไม่ถึงก็ขออนุภาพมหาปูชนียาจารย์ทุกท่านจะนำบุญนี้นะไปให้ท่านเหล่านั้นหนักก็ให้เป็นเบาเบาก็ให้พ้นทุกข์สุขน้อยก็สุขมากในละครเอกอธิษฐานอย่างนี้และใครเป็นคู่กรรมคู่เวรเราที่เราไปเบียดเบียนเขา
ด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจในยามที่บาปอกุศลเข้าสิงจิตให้กระทำความผิดด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจจนกระทั่งมาเป็นวิบากกรรมของเราเนี่ยก็ขอให้บุญนี้ไปถึงท่านเหล่านั้นจะไปอยู่ในภพภูมิใดก็ตามก็อนุภาพมหาปูชนียาจารย์ทุกท่านคมบุญนี้เนี่ยไปให้ท่านเหล่านั้นที่ผูกเวรกันก็จะได้หมดจากเวรจากกรรมจะได้จากโลกนี้ไปอย่างผู้ที่ไม่มีเวรไม่มีภัยให้เป็นอโหสิกรรมซึ่งกันและกันรับบุญนี้ถึงแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยไม่มีประมาณสรรพสัตว์ทั้งหลายนั่นแหละภายนอกก็มียูนิฟอร์มมีรูปร่างที่แตกต่างจากเราเนอะแต่ว่าเขาก็เคยเป็นอดีตมนุษย์มาก่อนเป็นอดีตมนุษย์ที่ไปอยู่ในภูมินี่แตกต่างจากเราไปนะแล้วก็ให้มีส่วนแห่งบุญนี้ไปถึงเขาตอนนั้นเพราะขึ้นชื่อว่าความไม่เป็นญาติกันไม่มีในวัฏฏะเพราะเราเกิดกันมานับภพนับชาติกันไม่ถ้วนไม่มีที่ใดที่ไม่เคยไปเกิดเพราะฉะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะท่านเอานิ้วจิ้มลงไปแผ่นดินแล้วท่านก็ตรัสสอนว่าแม่ที่ตรงนี้เนี่ยกระดูกที่เรานอนตายเป็นซากทับถมกันมานับครั้งไม่ถ้วนแล้วไม่มีที่ใดที่ไม่เคยไปเกิดไม่มีใครที่ไม่เคยเป็นเครือญาติเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะได้อุทิศบุญนี้ไปให้สรรพสัตว์ทั้งหลายซึ่งเคยเป็นเครือญาติเราอาจจะเป็นพ่อเป็นแม่ปู่ย่าตายายพี่น้าน้องเป็นบุตรเป็นพ่อเป็นแม่สามีภรรยาอะไรกันไปใจเราก็จะได้เบิกบานแจ่มชื่นไม่มีเวรไม่มีภัยญาติเราบางคนไปเกิดในอบายก็มีไปเกิดในภพของภูมิเทวาก็มีในภพของรุกขเทวาในวิมานอยู่บนต้นไม้อย่างเงี้ยหรืออากาศเทวามีวิมานอยู่ในอากาศจะเป็นชาวสวรรค์ชั้นจตุมหาราชิกาในป่าหิมพานต์มีทั้งนาคยักษ์คนทันครุฑก็มีวิทยาธรจะไปเกิดบนดาวดึงส์ก็มีชั้นสวรรค์ยัญญามาโดสิตานิมานรดีปรนิมิตวัสวดีหกชั้นลมรูปพรมทั้งหลายก็ให้มีส่วนแห่งบุญที่เราได้ทำเอาไว้ด้วยดีแล้วตลอดแสงโกฏจักรวาลอนันตจักรวาลในกำเนิดทั้งสี่แบบโอปปาติกะเกิดปุ๊บโตปั๊บเลยเกิดแบบสังเสตชะในสิ่งหมักหมมในเหงื่อใครก็ดีเกิดในคันมันดาก็ดีจลพุชะหรือเกิดในฟองไข่ก็ดีต่างกระถ่ายเทหมุนเวียนกันไปอยู่อย่างนี้ตามวิบากกรรมที่ในกระทำมาไว้ถูกบังคับให้สร้างกรรมแล้วก็มีวิบากแล้วก็ปรุงกันไปอย่างนั้นแหละหมุนเวียนกันไปอยู่ในวัฏฏะแล้วก็อุทิศบุญนี้ไปให้กับท่านเหล่านั้นแล้วตัวเราเองก็ต้องมีบุญเยอะๆต้องสั่งสมบุญกันให้เยอะๆนะลูกนะบุญเนี่ยเราจะทำให้ชีวิตเรามีความสุขตลอดไม่มีอุปสรรคใดๆในชีวิตแล้วก็จะดำเนินชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทเพราะนั้นในตอนช่วงนี้ให้ลูกทุกคนหยุดใจนิ่งๆให้ใจใสๆให้เบิกบานให้แจ่มชื่นอยู่ในกลางดวงบุญดังกล่าวซึ่งเป็นดวงใสใสใสละเอียดทีเดียวใสในใสใสในใสใสในใสเกินความใสใดๆทั้งสิ้นดวงบุญนี่มีอยู่ทุกกายเลยกายมนุษย์ทิพย์พรหมรูปพรหมกายธรรมโคตภูโสดาสกิทาคานาคารหัสมีหมดทุกกายสุขใสสว่างหยุดตรงนี้กันนะลูกนะหย
ุดนิ่งๆต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะเมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิแล้วขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆหลับตาคลอดลูกพอสบายสบายคล้ายๆกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตาแล้วก็ขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีเนี่ยให้สบายสบายให้ตัวของเราสบายร่างกายสบายให้ผ่อนคลายแล้วก็ทำใจของเราให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสใครกังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางตัดใจให้ได้หมดทุกสิ่งทุกอย่างทำใจให้ว่างว่างให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำใจว่างว่างแล้วก็มาสมมติว่าภายในร่างกายของเรานั้นน่ะปราศจากอวัยวะตั้งแต่ในกะโหลกศีรษะเลื่อยมาเลยไม่มีมันสมองปอดตับม้ามไตหัวใจเป็นต้นให้เป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงเป็นที่โล่งๆว่างๆกลวงภายในคล้ายท่อแก้วท่อเพชรใสใสให้เป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงลงไปแล้วก็น้อมใจของเราน่ะมาหยุดนิ่งๆอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือหรือจำง่ายๆว่าอยู่ในกลางท้องของเราแต่เราต้องทำความรู้จักเอาไว้ซะก่อนว่าฐานที่7อยู่ตรงไหนเราว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญทีเดียวในการเดินทางเข้าไปสู่ภายในเพื่อพบพระรัตนตรัยในตัวซึ่งเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดของเราต้องรู้จักฐานที่เจ็ดเอาไว้โดยสมมติว่าเราหยิบเส้นได้ขึ้นมา2เส้นนำมาขึงให้ตึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายอีกเส้นหนึ่งให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากบาทจุดตัดจะเล็กเท่ากับปลายเข็มเหนือจุดตัดนี้ขึ้นมา2นิ้วมือนั่นแหละศูนย์กลางกายฐานที่7
ต้องรู้จักเอาไว้แต่เราจะเห็นได้ชัดเจนต่อเมื่อใจมันหยุดนิ่งได้สนิทสมบูรณ์ 100% แล้วนั่นแหละเพราะฉะนั้นในแง่ของการปฏิบัติแล้วก็แค่น้อมใจมาไว้กลางท้องแล้วก็ไม่ต้องไปกังวลเกินไปว่าจะถูกตรงฐานที่7หรือไม่เอาแค่ว่าประมาณเนี้ยแล้วก็น้อมใจของเราใจที่แวบไปแวบมาคิดไปเรื่องราวต่างๆเอากลับมาหยุดนิ่งๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้ดึงกลับมาอยู่กับตัวเพราะใจเราถูกส่งออกไปข้างนอกถูกดึงออกไปข้างนอกให้ไปติดในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมลมคนสัตว์สิ่งของเป็นต้นใจเราถูกดึงไปตรงนั้นและถูกทำให้เข้าใจผิดว่าตรงนั้นคือจุดที่เราแสวงหาสิ่งภายนอกคือแสวงหาความสมหวังในชีวิตความสุขที่แท้จริงเราถูกทำให้เข้าใจผิดถูกดึงออกไปจากกลางกายและถูกตรึงให้ติดกับสิ่งเหล่านั้นทั้งวันทั้งคืนตลอดเวลาเลยตั้งแต่เกิดมาจนกระทั่งบัดนี้แต่ตอนเกิดมาก็ถูกดึงไปติดน้อยหน่อยพอมาอายุมากขึ้นก็ถูกตรึงไปติดแล้วก็วนๆอยู่ตรงนั้นถูกดึงและถูกตรึงแล้วก็ถูกทำให้เข้าใจผิดว่าสิ่งที่กำลังแสวงแหวงหานั้นอยู่ภายนอกคือความสุขที่แท้จริงคือความสมหวังในชีวิตแล้วก็ไปจุดนั้นก็วนอยู่ตรงนั้นละจนหมดเวลาของชีวิตแล้วถูกตรึงไปสิ่งที่ติดนะแต่ละสิ่งมันก็มีปัญหามันอยู่ในตัวเพราะความเปลี่ยนแปลงของมันไม่คงที่เกิดขึ้นตั้งอยู่เสื่อมสลายมันเปลี่ยนแปลงกันไปอย่างเนี้ยจะเป็นคนเป็นสัตว์เป็นสิ่งของเป็นลาภยศสรรเสริญอำนาจศาสนาอะไรก็แล้วแต่ซึ่งมันเป็นของชั่วคราวไม่ใช่ของจริงสิ่งที่เราอยากแสวงหาจริงๆจริงๆจริงแล้วมันก็อยู่ในตัวเราแต่ว่าไม่มีใครมาสอนเราอย่างนี้เราจึงไม่รู้จนกระทั่งมีการมันเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 2,500 ปีผ่านไปก็มีการมันเกิดขึ้นของพระเดชพระคุณหลวงปู่ของเรานี่แหละพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรจึงได้ค้นพบวิชาธรรมกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้หวนขึ้นมาอีกคำว่าวิชาธรรมกายก็คือวิธีการทำให้เราได้เข้าถึงพระธรรมกายในตัวซึ่งเป็นตัวพระรัตนตรัยและทำให้เราได้รู้จักที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงที่เรากำลังแสวงหานั้นอยู่ตรงนี้อยู่ภายในตัวโดยมีจุดเริ่มต้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ดังกล่าวนั่นแหละเราจะเข้าถึงได้ก็โดยการเอาใจมาหยุดนิ่งๆทำความรู้สึกมาใจอยู่ตรงนี้ได้พระคุณหลวงปู่ท่านให้ความหมายคำว่าใจแล้วประกอบไปด้วยความเห็นความจำความคิดความรู้สี่อย่างรวมเป็นจุดเดียวกันนี่ก็เป็นหลักวิชาแต่ถ้าให้ง่ายกว่านั้นคือทำความรู้สึกนึกคิดปัจจัยมาอยู่ตรงนี้แต่จริงๆแล้วมันประกอบไปด้วยความเห็นความจำความคิดความรู้นะสี่อย่างรวมเป็นจุดเดียวกันมันนิ่งอยู่ที่ตรงนี้ให้นิ่งอยู่ตรงนี้ไม่ให้ไปคิดเรื่องอื่นไม่ส่งไปที่อื่น
พราะฉะนั้นท่านจึงให้ประกอบบริกรรมภาวนากับบริกรรมอนิมิตควบคู่กันไปให้นึกว่าตรงกลางท้องฐานที่เจ็ดให้กำหนดนิมิตขึ้นมาภาพสร้างมโนภาพเป็นเครื่องหมายให้ใจยึดเกาะพอมีเพชรสักเม็ดหนึ่งเครื่องหมายที่ใสสะอาดประดุจเพชรลูกที่เจริญในแล้วไม่มีขนแมวโตเท่ากับแก้วตาแต่บางทีเราลืมสังเกตว่าแก้วตาโตขนาดไหนเอาว่านึกเพชรสักเม็ดหนึ่งโตแค่ไหนก็ได้ที่ใจเราชอบนึกง่ายนึกไว้กลางท้องนึกอย่างสบาย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 แล้วก็นึกอย่างธรรมดาธรรมดาเหมือนเรานึกถึงส้มสักใบสลับเปาอย่างเงี้ยใครเคยรับประทานสลับเปาก็นึกออกเราจะเห็นว่ามันนึกง่ายส้มเงี้ยมะนาวเงี้ยเห็นไหมจ๊ะว่ามันก็ไม่ยากในการที่จะนึกสิ่งที่เราคุ้นเคยอย่างนั้นเห็นกันอยู่เรื่อยๆส่งผลหนึ่งก็กลมมะนาวก็กลมนึกถึงเพชรภายในท้องก็ให้นึกธรรมดาอย่างนั้นการนึกถึงเพชรในท้องจะเป็นเพชรหรือจะเป็นพระก็ได้ภาพนึกจะให้มันชัดเหมือนเรามองเห็นมันคงยากจะมีนานๆจะมีมนุษย์พันธุ์พิเศษสักคนหนึ่งที่เขานึกได้ชัดเหมือนก๊อปปี้เข้าไปเลยสีล็อกเข้าไปเงี้ยแต่นานๆจะมีสักคนหนึ่งที่เขาได้ฝึกกันมาข้ามชาตินั่นถือว่าเขาสั่งสมก็มาเขาทำก็มามันก็ง่ายเพราะนั้นเรามาทำความเข้าใจตรงนี้ก่อนว่านึกง่ายๆอย่างเนี้ยและต้องยอมรับว่านึกจะเป็นส้มหรือเป็นมะนาวเรายังนึกได้ชัดบ้างไม่ชัดบ้างเลยแต่มันง่ายเพราะเราคุ้นการนึกถึงเพชรสักเม็ดที่จริงมันก็ไม่ได้ยากมันก็เหมือนนึกเราก้อนน้ำแข็งนะแต่มันกลมนึกเพื่อให้ใจอยู่กับฐานที่เจ็ดนึกในท้องใจให้คลอเคลียนัวเนียมอยู่แถวๆนั้นชัดแค่ไหนมันก็เอาแค่นั้นเหมือนเรานึกถึงมะนาวกับส้มได้แค่ไหนเรายังไม่กลุ้มเลยไปถึงจะไปต้องไปเค้นให้ภาพมะนาวหรือต้มมันทะลักมาในท้องนึกถึงเพชรมันก็อย่างนั้นวัตถุประสงค์ต้องการให้ใจมาอยู่ตรงนี้ก่อนอยู่ในกลางท้องอยู่เพื่อหยุดคืออยู่ไปนิ่งๆ นานๆจนไม่เคลื่อนไปไหนก็เรียกว่าหยุดตรงนั้นแต่เบื้องต้นเอามาอยู่ก่อนเพราะว่ามันก็เจิงไปนานตามความทยานอยากดังกล่าวเอามานิ่งอยู่ตรงเนี้ยพร้อมกับประคองใจด้วยบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาก็แปลว่าทำให้มันถูกต้องดีงามอรหังก็แปลว่าห่างจะได้ห่างไกลจากกิเลสสิ่งไม่ดีทุกทรมานอุปสรรคของชีวิตที่ภาวนาเนี่ยก็มีความหมายกันอย่างนั้นซึ่งเป็นความหมายที่ดีทีเดียวอย่างน้อยก็หมายถึงอย่างนั้นทีนี้วิธีภาวนาเนี่ยเราต้องให้เสียงดังมาจากในท้องอย่าให้มันดังมาจากในสมองแล้วก็ต้องดังแบบเสียงที่ละเอียดอ่อนเหมือนเสียงเพลงที่เราคุ้นเสียงเพลงที่เราชอบแล้วมันคุ้นโดยเฉพาะท่อนไหนที่ชอบมันดังขึ้นมาเอง
หรือบทสวดมนต์ที่เราสวดเป็นประจำถึงเวลามันก็คล่องปากขึ้นใจสัมมาอรหังเหมือนกันให้ภาวนาอย่างนั้นดังออกมาจากในกลางท้องเหมือนมาจากแหล่งแห่งความบริสุทธิ์ภายในจะอยู่ไกลๆลึกๆลีอินฟินิตี้นั่นแหละลึกๆเป็นจุดกำเนิดของสิ่งที่ดีงามหรือมาจากอายตนะนิพพานดังออกมาจากในท้องพร้อมกับการมองดวงใสๆหรือเพชรสักเม็ดนั่นน่ะเป็นเพชรหรือเป็นพระนี่ถ้าสามารถทำสองอย่างนี้ได้อย่างสบายๆไม่จะใจจะหยุดนิ่งหรือหนึ่งเดียวคือสิ่งที่หายไปได้แก่คำภาวนาสัมมาระหังมันจะเลือนหายไปเพราะว่าเอามาประคองใจแค่เป็นกัลยาณมิตรแห่งใจที่จะนึกถึงเพชรหรือพระในตัวเท่านั้นพอถึงจุดที่ถูกส่วนแล้วคำภาวนานั้นก็มันจะหมดความจำเป็นไปเองคือมันจะหายไปเพราะว่าส่งถึงฝั่งแห่งการหยุดนิ่งแล้วตอนนี้ใจมันก็จะนิ่งจะเห็นดวงใสหรือเพชรใสใสหรือพระใสใสหรือแม้ไม่เห็นสองอย่างก็ใจก็นิ่งนิ่งจนไม่อยากจะภาวนาสัมมาระหังอีกเพราะว่าอยู่เฉยๆเนี่ยมันสบายดีคำว่าสบายเนี่ยเราจะเริ่มเข้าถึงคำนี้ความหมายของคำนี้อย่างทราบและซึ้งใจมันก็จะนิ่งเบาสบายและตรงนี้ถ้าใจนิ่งแล้วจะมีปรากฏการณ์คือความรู้สึกที่กายรู้สึกมันจะหายทึบหายแคบหายอึดอัดคือเราจะเข้าใจคำว่าโล่งใจโปร่งใจสบายใจมันจะโล่งโปร่งเบาสบายตัวก็จะขยายซึ่งเป็นความรู้สึกที่แปลกว่าตัวมันพองโตได้มันขยายไปเหมือนลูกโป่งที่เป่าลมเข้าไปจากแฟบๆก็พองขึ้นมาร่างกายเหมือนกันมันพองขยายออกไปเรื่อยๆซึ่งเป็นความสบายที่เราไม่เคยมีประสบการณ์อย่างนี้มาก่อนเลยว่าการตัวพองขยายนี่มันมันดีมันไม่เคยมีกับในสิ่งที่อยู่ภายนอกไม่ว่าจะไปเที่ยวเตร่ที่ไหนชายทะเลต่างประเทศหรือจะได้รับความสมหวังอะไรสักอย่างสิ่งหนึ่งคนสัตว์สิ่งของอะไรต่างๆรางวัลลาภยศตำแหน่งมันก็ยังไม่พองขยายอย่างนี้นั่นแหละเขาเรียกว่าปิติแล้วมันพองใจก็ยิ่งอยากอยู่ตรงนี้ไปนานๆมันก็ยิ่งพองขยายขยายจนกระทั่งตัวหายไปเลยเหมือนความรู้สึกที่ร่างกายมันไม่มีแล้วก็เห็นข้อแตกต่างว่าระหว่างความรู้สึกที่มีร่างกายกับความรู้สึกที่ไม่มีร่างกายนั้นนะมันต่างกันราวกับฟ้ากับดินความรู้สึกหรืออารมณ์ที่รู้สึกว่าไม่มีร่างกายมันเป็นอิสระมันเบิกบานในคำว่าเบิกบานนี่เราก็จะมาเริ่มเข้าใจตอนนี้เหมือนอาการบานของดอกไม้ที่คลี่ขยายนี่ก็เหมือนการขยายของใจขยายค่าอาการขยายของวงน้ำมรยนก้อนหินลงไปในน้ำแต่นั้นมันไปด้านเดียวแต่นี่มันไปแบบกลมๆรอบด้านเลย360องศาซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมันพองไปเลยขยายไม่มีตัวตน
เมื่อใจยิ่งนิ่งนิ่งตรงนี้เราก็จะได้พบความสุขความสุขเราได้ยินจนคุ้นเคยความสุขที่คุณดื่มได้ดิ้งได้ความสุขที่ดูได้ดูสวยๆความสุขที่ดมได้หอมๆความสุขที่โดนได้สัมผัสอย่างนั้นหรือความสุขที่ได้ยินได้ฟังคนเสียงเพราะๆคนชื่นชมสรรเสริญเป็นความเข้าใจผิดไปเลยว่าเนี่ยมันไม่ใช่แต่ใช่คือตรงนิ่งเอออย่างนี้สิถึงจะเรียกว่าความสุขมันเป็นอย่างนี้ตรงนี้แหละความสุขที่แท้จริงเราก็จะเริ่มเข้าใจไปทีละนิดเมื่อเราเดินฝ่ากลางแดดพอใกล้ๆลมไม้ก็เริ่มสบายขึ้นมีพัดเป่าพัดให้อากาศอบอ้าวหายไปก็เออก็เย็นดีขึ้นยิ่งเข้ามาอยู่ในห้องแอร์อะไรต่างๆก็เย็นกันไปเรื่อยๆพอใจเข้ามาอยู่ตรงนี้ตรงนิ่งนี่แหละความสุขเราจะรู้จักว่านี่แท้จริงมันมีอย่างนี้คือมันสบายกายและใจอย่างสมบูรณ์อย่างแท้จริงใจก็อยากจะอยู่อย่างนี้ต่อไปอีกนิ่งแน่นนานนุ่มทั้งนิ่งทั้งแน่นทั้งนุ่มแล้วก็นานนานจนถึงระดับที่ไม่อยากจะไปที่ไหนอีกเลยไม่ต้องการอะไรอีกความรู้สึกก็ไม่ต้องการอะไรเลยเราจะมีได้เมื่อเราสมหวังจริงๆมาถึงตรงนิ่งนี่แหละเพราะฉะนั้นคำว่านัตติสันติปรังสุขขังสุขอื่นที่ได้จากวัตถุโน้นสู้ตรงนี้ไม่ได้สุขอื่นนอกจากหยุดจากนิ่งไม่มีพอมันนิ่งเนี่ยเรารู้จักละพอนานนะเข้าใจก็จะเริ่มตกตะกอนจะใสจะใสบริสุทธิ์จนเห็นความบริสุทธิ์เบื้องต้นเป็นดวงใสๆตอนนี้เห็นจริงๆตอนแรกเรานึกเห็นต่อมาก็รู้สึกว่าความเห็นมันมีแต่พอถึงเมื่อใจมีความสุขสมบูรณ์แล้วเนี่ยนิ่งแน่นเป็นเอกคตาเป็นหนึ่งใจตกตะกอนตอนนี้มันเห็นจริงๆเหมือนเราลืมตาเห็นต้นหมากรากไม้ภูเขาเลากาผู้คนสัตว์สิ่งของกันแหละแต่ความรู้สึกแตกต่างกันเราจะเห็นความรู้สึกเบื้องต้นเป็นดวงใสๆอย่างเล็กขนาดดวงดาวในอากาศซึ่งเราก็ลืมตาเห็นดวงดาวในอากาศในยามราตรีที่มืดสนิทไม่เห็นแล้วความรู้สึกมันก็ธรรมดาธรรมดาคือมันเฉยๆไม่สุขไม่ทุกข์ถ้าเราไม่มีความคิดอื่นเจือปนแต่พอมันเห็นคล้ายๆดวงดาวในท้องในกลางกายมันมาพร้อมกับความสุขที่ยิ่งใหญ่ดังกล่าวนั่นแหละความเป็นอิสระเป็นตัวของตัวขึ้นเพิ่มขึ้นใจมันเกรียงเกรียงบางทีก็โตเท่ากับดวงจันทร์ประจันในคืนวันเพ็ญซึ่งเราก็เคยเห็นกันมาก็ชื่นใจหน่อยตอนเห็นภายนอกแต่ภายในเนี่ยมันชื่นใจแบบไม่มีที่สิ้นสุดหรือบางทีก็โตเท่ากับดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านั้นตามกำลังบารมีดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันเราก็เคยเห็นแต่มันไม่สบายตามเคืองตาแต่ดวงตะวันภายในยิ่งเจิดจ้าเท่าไหร่มันยิ่งนุ่มเนียนตาดึงดูดให้เราไปหาตรงนั้นเพื่ออยากจะเรียนรู้อีกว่ามันมีอะไรและอยากจะอยู่กับตรงนั้นไปนานๆจะเป็นดวงใสนั่นแหละจากความสุขเบื้องต้นแล้วต่อจากนั้นไปใจก็จะอยากศึกษาอยากเรียนรู้กันต่อไปด้วยตัวของตัวเองเป็นอัตโนมัติมันก็จะเคลื่อนกันไปสู่ภายใน
มันเข้าไปตรงกลางตรงนั้นมันจะเข้าตรงกลางไปเองแล้วก็จะเกิดอาการขยายไปรอบทิศจนกระทั่งเห็นกายในกายที่มีอยู่แล้วให้เราได้รู้จักชีวิตภายในที่มีอยู่แล้วดั้งเดิมที่เรียกว่าตัทตาดั้งเดิมมันมีอยู่ของมันอยู่แล้วเป็นชีวิตที่มีหลายระดับในระดับของกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์พรหมรูปพรหมกายธรรมกายธรรมโคตปุโสดาสิกขาคานาคาลหัตก็จะเห็นมันชั้นเข้าไปเป็นความรู้สึกที่ดีมากๆเลยเดียวเมื่อเห็นการเดินทางผ่านเข้าไปในแต่ละกายและความรู้สึกชีวิตใหม่ของแต่ละกายมันเกิดขึ้นเป็นชีวิตใหม่ที่ยกระดับสูงขึ้นไปเรื่อยๆปราณีตขึ้นไปเรื่อยๆกายมนุษย์ละเอียดก็ปราณีตกว่ากายมนุษย์หยาบกายทิพย์ปราณีตกว่ากายมนุษย์ละเอียดกายรูปพรหมก็ปราณีตกว่ากายทิพย์กายอรูปพรหมก็ปราณีตกว่ากายรูปพรหมกายธรรมจะปราณีตกว่ากายทั้งหมดดังกล่าวพอไปถึงกายธรรมในความรู้สึกของความเป็นพระวิญญาณพระความรู้สึกนึกคิดของพระสมณะสัญญาหรือความรู้สึกว่าเป็นพระเริ่มเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นคฤหัสถ์หรือบรรพชิตก็ตามคฤหัสถ์เข้าถึงตรงนี้นะมีความรู้สึกเราก็เป็นพระนะเป็นแต่เพียงภายนอกเราไม่ใช่พอความรู้สึกเป็นพระมันก็จะมีความรู้สึกแตกต่างจากตอนที่ไม่เป็นพระคือมันเลิกฟุ้งเลิกคิดเรื่องแบบที่ชาวโลกเขาคิดแล้วก็จะมีความเบิกบานมันมั่นคงตั้งมั่นอยู่ภายในอยู่อย่างนั้นแล้วก็จะพบว่ากายธรรมพระในตัวนั้นสวยกว่าทุกๆกายที่ผ่านมาสง่างามมากมนุษย์รู้แต่เพียงเทพบุตรเทพธิดาว่าสวยงามเข้าใจเพียงแค่นั้นทั้งที่ไม่เคยเห็นด้วยแต่พอมาถึงกายธรรมแล้วเนี่ยพวกนั้นก็ล่นไปเลยชิดซ้ายไปเลยหลุดไปเลยเพราะกายธรรมประกอบด้วยลักษณะมหาบุรุษครบถ้วนทุกประการและกายธรรมเนี่ยจะแปลกคือมันจะมีอยู่ในตัวมนุษย์ทุกคนที่ไม่ว่าจะมีเชื้อชาติศาสนาหรือเผ่าพันธุ์ใดและแถมมีลักษณะเหมือนกันไปหมดด้วยลักษณะเหมือนกันกายมนุษย์ละเอียดที่พรหมรูปพรหมเนี่ยยังแต่ละคนยังแตกต่างกันเหมือนกายหยาบที่แตกต่างกันนิดๆหน่อยๆแต่พอถึงกายธรรมแล้วมันเหมือนกันหมดเหมือนกันหมดทุกคนก็แปลว่ามันยังมีสิ่งที่เราไม่รู้ว่ามาบดบังเราทั้งหลายๆชั้นความเหมือนเราเล่นละครก็มีหัวอะไรต่อหัวอะไรมาสวมตัวเราเป็นชั้นกันไปคนภายนอกก็เห็นแต่ข้างนอกคนดูเห็นแต่ข้างนอกแม้แต่ตัวเราเองส่องกระจกเราก็เห็นเฉพาะภายนอกเพราะฉะนั้นก็จะต้องเล่นกันไปตามบทบาทที่ตัวเห็นที่ตัวเข้าใจว่าเป็นอย่างนั้นแต่พอมาถึงกายธรรมเนี่ยมันก็จะเล่นบทบาทของกายธรรมที่เหมือนกันคือจะคิดเหมือนกันจะพูดเหมือนกันแล้วก็จะทำเหมือนกันสิ่งที่กายทำคิดพูดและทำล้วนเป็นกุศลธรรมทั้งสิ้นคือมุ่งแสวงหาทางหลุดพ้นจากความทุกข์สลัดตนให้พ้นจากทุกข์จะมุ่งไปสู่การทำพระนิพพานให้แจ้งอย่างน้อยก็แสวงบุญสร้างบารมีเมื่อเข้ามาถึงกายธรรมตรงนี้ที่เหมือนกันเพราะนั้นเป็นความเหมือนที่อยู่ภายในความต่างตัวความแตกต่างเนี่ยมันซ้อนกันอยู่
พอถึงกายธรรมและขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมอะไรต่างๆมันก็จะเป็นไปในทิศทางเดียวกันเป็นหนึ่งเดียวกันเลยมันเป็นขนบธรรมเนียมของกายธรรมของพระธรรมกายในตัวของผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วซึ่งจะไม่เบียดเบียนใครมีแต่จะบำบัดทุกข์และบำรุงสุขให้แก่สรรพสัตว์ทั้งมวลวันนี้แหละเราจะมาบูชาข้าพระซึ่งจะต้องเริ่มต้นจากกายธรรมตรงนี้เพราะพระนี่เขาเริ่มจากกายธรรมแต่บูชาข้าพระเนี่ยก็จะไปบูชาพระธรรมกายของพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายที่ดับขันธปรินิพพานนามมาแล้วนับลงไปต้นเราจะไปถวายตรงนั้นแหละจะนำเครื่องทายธรรมดอกไม้ธูปเทียนอาหารหวานข้าวน้อมไปด้วยธรรมกายเนี่ยหรือกายธรรมเนี่ยไปถวายเป็นพุทธบูชาได้อานุภาพแห่งมหาปูชนียาจารย์ทุกท่านเพราะฉะนั้นในตอนนี้ให้ลูกทุกคนฝึกหยุดใจให้นิ่งนิ่งนุ่มละมุนละไมดังที่ได้แนะนำมาเบื้องต้นคือนึกถึงเพชรหรือพระใสๆไว้กลางกายพร้อมกับประกอบบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังเรื่อยไปเลยแล้วก็รวมใจหยุดนิ่งนิ่งอย่างสบายสบายใครที่ยังเข้าไม่ถึงดวงธรรมภายในก็ใจนิ่งเฉยๆที่กลางท้องกลางกายดังกล่าวอย่างสบายแล้วก็ใครที่ได้เข้าถึงดวงธรรมใสๆก็ใจหยุดนิ่งๆกลางดวงธรรมใสๆใครเข้าถึงกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์พรหมอรูปพรหมก็หยุดนิ่งๆไปในกลางกายนั้นอย่างสบายๆใครเข้าถึงกายธรรมก็เอาใจหยุดไปที่กลางกายธรรมอย่างสบายๆและการนึกน้อมเอาเครื่องทายธรรมไว้กลางกายถ้าเราทำไม่เป็นเราก็นึกทำความรู้สึกว่าร่างกายเราขยายพองโตเต็มสภาธรรมกายสากลเนี่ยหรือจะขยายเกินไปกว่านั้นก็ได้ถ้าทำไม่เป็นเนี่ยมันเหมือนชะโงกมองนะเหมือนทุกอย่างอยู่ในกลางท้องมันเห็นไม่ชัดเพราะเรายังหยุดไม่สนิทแต่ถ้าหยุดได้ในระดับหนึ่งที่เห็นดวงธรรมกายภายในชัดขนาดไหนเนี่ยเวลาเรานึกน้อมเรานึกนิดเดียวเครื่องทายธรรมอาหารหวานข้าวดอกไม้ทุกทีมันก็จะพลึบมาอยู่ในกลางดวงธรรมหรือกายภายในที่ขยายออกไปเมื่อใจเรานิ่งได้สนิทถ้าใจเรานิ่งไม่สนิทเหมือนดูห่างๆก็มันก็ขยายไม่ได้แต่ถ้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับดวงธรรมหรือกายภายในเนี่ยมันเป็นอันเดียวกันแล้วมันก็จะขยายได้นึกนิดเดียวมันก็ลึบไปเลยแล้วเราก็จะเห็นเครื่องทายธรรมชัดเจนเท่ากับที่เราเห็นดวงธรรมหรือกายภายในแบบไม่ต้องก้มมองมันพลึบไปหมดเลยมันแปลกทีเดียวใจนิ่งอยู่ตรงนั้นและความใสมันก็ขึ้นอยู่กับใจที่นิ่งสนิทใจนิ่งสนิทมากก็ใสมากใสแค่ไหนก็เห็นไตรธรรมใสขนาดนั้นแหละแต่พอถึงกายธรรมนี่แหละครับพลึบไปเลยกันเนี่ยมันจะชัดเจนมากเห็นได้รับตัวเพ
พอเรายิ่งหยุดยิ่งนิ่งยิ่งดิ่งไปไม่หยุดองค์พระก็ยังผุดเกิดขึ้นผุดผ่านเข้ามาในกลางกายผ่านมารับอายธรรมเหล่านั้นการบูชาข้าพระก็คือการนำเอาอายธรรมเหล่านี้แหละไปถวายเป็นพุทธบูชาแต่ว่าไม่ได้แปลว่าพระธรรมกายพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ท่านจะมาครบฉันภัตตาหารแบบพระสงฆ์อย่างนี้ก็ไม่ใช่แม้การรับทายธรรมยังต่างจากพระสงฆ์รับประเคนเพราะว่าท่านไม่ต้องครบฉันอาหารหยาบท่านเป็นอยู่ด้วยตัวของตัวเองอยู่แล้วเป็นอยู่ด้วยธาตุสำเร็จของท่านที่พ้นจากกิเลสอาสวะจึงเป็นนิรันดรเป็นตัวของตัวเองเนี่ยมันดวงอาทิตย์เป็นตัวของตัวเองชั่วคราวงั้นแหละแต่ท่านเป็นตัวของตัวเองอย่างถาวรดวงอาทิตย์ไม่ต้องไปพึ่งพาอะไรให้ความสว่างในตัวเองเป็นอยู่ในตัวเองแต่มีวันสิ้นสุดเพราะยังอยู่ในภพแต่ท่านคล้ายๆอย่างนั้นแต่ไม่มีวันสิ้นสุดเป็นนิรันดรเป็นธาตุสำเร็จที่หลุดจากกิเลสอาสวะแล้วก็จะเป็นอย่างนั้นแหละถ้าเราสามารถทำกิเลสอาสวะให้หมดสิ้นไปได้เราก็จะเป็นธาตุล้วนๆธรรมล้วนๆที่เขาเรียกภาษาธรรมะว่าวิราคธาตุวิราคธรรมบริสุทธิ์ล้วนๆมันก็จะเป็นนิรันดรเป็นธาตุสำเร็จอยู่ตรงนั้นแหละอยู่ได้ด้วยตัวของตัวเองเป็นนิจจังเป็นสุขขังเป็นอัตตาเป็นตัวของตัวเองได้เรากำลังจะไปถวายตรงนั้นแหละเพราะฉะนั้นเมื่อท่านเป็นตัวของตัวเองได้ท่านจึงเป็นแหล่งพลังงานแห่งความบริสุทธิ์และมีอานุภาพไม่มีประมาณที่จะดลบันดาลให้เราเกิดความสุขและความสำเร็จของชีวิตในวัฏฏะสงสารจะทำให้เราท่องเที่ยวอยู่ในสองภูมิมนุษย์กับเทวโลกเทวโลกก็จะเป็นที่พักในช่วงสร้างบารมีเสวยผลบุญมนุษยโลกก็เป็นที่ประกอบเหตุในการสร้างบารมีถ้าเป็นมนุษย์เราก็จะมีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีพร้อมมีทั้งรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขพร้อมเพื่อให้ได้บรรลุมรรคผลนิพพานและก็วิชาธรรมกายรูปสมบัติก็คือเราจะมีร่างกายที่แข็งแรงสวยงามปราศจากโรคภัยไข้เจ็บหรือมีโรคน้อยถ้าเรายังมีวิบากกรรมอยู่อายุขัยก็จะยืนยาวอยู่จนหมดอายุขัยหรือเกินอายุขัยมนุษย์ยุคนั้นเพื่อให้เราได้สร้างบารมีกันไปนานๆจะมีผิวพรรณวรรณะผุดพองมีความสุขกายสุขใจกำลังกายกำลังใจมันก็จะมีสมบัติให้เราไว้ใช้สร้างบารมีถ้ามีบุญน้อยก็จะต้องทำมาหากินแต่ประสบความสำเร็จต้องเหนื่อยหน่อยทำมาหากินทำมาค้าขายสำเร็จบุญมากก็เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีจึงทั้งเป็นบรมเศรษฐีถ้าบุญมากกว่านั้นก็มีสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องเกิดมาก็ไม่ต้องทำมาหากินเลยไม่ต้องทำมาค้าขายสมบัติมาคอยท่าเราอยู่มารองรับที่ท่ามีบุญมากมีบุญมากก็คือทั้งสร้างบุญมากกันแหละแล้วก็จะมีคุณสมบัติมีคุณสมบัติคือมีดวงปัญญาฉลาดเบื้องปาดแทงตลอดในศาสตร์ทั้งปวงและแยกได้ว่าศาสตร์อันไหนที่เป็นสาระแก่นสารศาสตร์อันไหนไม่เป็นสาระแก่นสารเราจะมีดวงปัญญารู้ว่าเกิดมาเนี่ยเราจะเลือกเรียนวิชาอะไรเมื่อโลกคือมหาวิทยาลัยแห่งชีวิตเราก็จะเลือกเรียนวิชาที่จะทำให้ประสบความสำเร็จในชีวิตอย่างสมบูรณ์
มีความสุขล้วนๆได้รับปริญญาของชีวิตคือมีตั้งแต่ญาตะปริญญาทีละนะปริญญาหรือปหานะปริญญากำหนดรู้เรื่องราวต่างๆของชีวิตว่ามันเป็นยังไงแล้วก็ควรละยังไงกระทั่งละได้แล้วเลิกหมดขจัดได้หมดจบปริญญาของชีวิตอย่างสมบูรณ์เพราะนั้นเราก็จะมีบุญอยู่ตรงนี้ถ้าบารมียังไม่เต็มเปี่ยมก็ไปพักอยู่ในเทวโลกบุญก็จะส่งผลไปอย่างนี้แหละในมนุษย์กับเทวโลกรัตละอธิษฐานล้อมกรอบเราก็จะได้เกิดในตระกูลสัมมาทิฏฐิที่สมาชิกทุกคนหมู่ญาติมีความเห็นถูกเชื่อเรื่องบาปบุญคุณโทษเรื่องภพเรื่องญาติเรื่องบิดามารดามีพระคุณอะไรเป็นต้นแล้วก็จะมีสิ่งแวดล้อมที่ดีเกื้อหนุนต่อการสร้างบารมีในร่มเงาของพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายไม่พลัดจากพระพุทธศาสนาไปอยู่ในความเชื่ออื่นซึ่งเลื่อนลอยแต่อยู่ในความเชื่อที่มีเหตุและผลรองรับอยู่คนภายคนภายก็จะห่างไกลเราบัณฑิตนักปราชญ์ก็จะเข้าใกล้เราจะมีจิตใจในการขวนขวายการสร้างบารมีตั้งแต่เกิดจนหมดอายุขัยไปทุกภพทุกชาติเลยตราบกระทั่งถึงจุดหมายปลายทางที่สุดแห่งธรรมอย่างนั้นแหละจะมีดวงปัญญามีลาภมียศมีสรรเสริญคนชื่นชมยกย่องให้เกียรติในทุกคนทุกแห่งทีเดียวแหละอย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้นบุญก็จะมาทำให้เราเป็นอย่างนี้และก็อีกส่วนหนึ่งก็จะไปแก้ไขวิบัติบาปศักดิ์สิทธิ์วิบากกรรมที่เราถูกอกุศลก็สิงจิตโทพะโทสะโมหะบังคับกิเลสสามตระกูลนี้บังคับให้เราคิดชั่วพูดชั่วทำชั่วแล้วมันก็มีวิบากกรรมรองรับติดมาเนี่ยบนเนี่ยจะเอาไปแก้ไขแล้วก็จะไปลื้อผังใหม่ไปปรับปรุงผังใหม่ผังที่พยายามมาก็บังคับบัญชาไว้ปกปิดบดบังไม่ให้รู้เรื่องราวความจริงของชีวิตแล้วก็ให้กระทำสิ่งไม่ดีอย่างกล่าวนั่นแหละแล้วก็มีวิบากจะปรับปรุงผังใหม่คิดดีพูดดีทำดีมีแต่สิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นเพื่อไปสู่จุดหมายปลายทางคือที่สุดแห่งธรรมแต่ถ้าสั่งสมบารมีมากแล้วก็มีความเข้าใจในเรื่องราวของชีวิตสั่งสมบุญตลอดอธิษฐานจิตล้อมกรอบไว้แน่นอนเราจะไปพักกลางทางที่ดุสิตบุรีวงบุญวิเศษเขตบรมโพธิสัตว์ก็จะไปอยู่ตรงนั้นเรื่องของบุญนี่เป็นเรื่องสำคัญนะลูกนะอย่าขาดในการสั่งสมบุญตอนนี้เรามองไม่เห็นว่าบุญมีลักษณะอย่างไรเรายังไม่เข้าใจว่าเวลาบุญส่งผลเป็นอย่างไรบางทีนี่เรามีชีวิตสมบูรณ์ในปัจจุบันมีทรัพย์มากมีบริวารมากทำความสำเร็จได้มากมากกว่าความไม่สำเร็จบางทีเราอาจจะเผลอๆคิดว่าเป็นความสามารถของเราเองเท่านั้นซึ่งตรงนี้คือข้อพลาดเพราะความรู้มันไม่สมบูรณ์แต่ความจริงเนี่ยสิ่งที่อยู่เบื้องหลังความสุขและความสำเร็จก็คือบุญบุญที่เรากำลังทำนี่คือสั่งสมทั้งทานทั้งศีลทั้งภาวนาเป็นต้นการบูชาข้าพระนี่เราจะได้อย่างน้อยก็ทานศีลและก็ภาวนาคือเครื่องทายธรรมนี่เราก็มาประกอบเป็นทานบารมีของเราระหว่างประกอบพิธีหรือออกมาตั้งแต่เช้าจากบ้านศีลแล้วก็บริสุทธิ์แล้วก็มาถึงแล้วก็มาภาวนาเนี่ยมาทำสมาธิแล้วก็มาบูชาข้าพระบุญพิเศษอย่างน้อยเราก็ได้ทานศีลและภาวนา
ทานทำให้เรารวยศีลได้สวยภาวนาฉลาดรวยสวยฉลาดสมปรารถนาคือสิ่งที่มนุษย์ทุกคนต้องการเพราะฉะนั้นอย่าขาดกันนะลูกนะในวันอาทิตย์เดือนบุญใหญ่โอกาสที่เราจะไปถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระธรรมกายพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเราอยากเจอพระพุทธเจ้าอยากเจอพระอรหันต์เรามีวัตถุทานมีกุศลศรัทธาแต่จะไปหาท่านได้ที่ไหนเนี่ยเพราะท่านดับขันธปรินิพพานไปหมดแล้วแต่ว่าเมื่อมีการบังเกิดขึ้นของวิชาธรรมกายที่ค้นพบกลับคืนมาใหม่โดยบารมีของมหาปูชนียาจารย์พระเดชพระคุณหลวงปู่ของเราจึงสามารถทำอย่างนี้ได้และนี่แหละเป็นทางมาแห่งบุญของเราเป็นบุญพิเศษที่จะเอาธาตุธรรมพิเศษนี้เนี่ยไปสู้ลบมือกับพยามารเพื่อที่จะไปสู่ที่สุดแห่งธรรมดังนั้นนี่ไม่ใช่เรื่องปกติธรรมดาเลยลูกทุกคนที่อยู่ต่างประเทศติดตื่นกันมาในยามดึกนั้นเดินทางไกลฝ่าหิมะฝ่าอุปสรรคหลายๆอย่างมาโดยใจไม่มีอุปสรรคก็ให้ปิติและภาคภูมิใจให้ดีใจเอาไว้เถิดเรากำลังสร้างสิ่งที่ดีงามยามใดบุญส่งผลให้เรามีความสุขสำเร็จตามที่เราปรารถนายามนั้นเราจะชื่นใจแต่ระหว่างที่บุญกำลังทำงานอยู่เรามองไม่เห็นก็อย่าเพิ่งท้อใจอย่าเพิ่งคิดว่าบุญไม่ช่วยทุกสิ่งก็ต้องมีเวลามีเวลาที่จะให้มีการทำงานเกิดขึ้นเหมือนต้นไม้ที่เราปลูกวันเดียวเนี่ยจะให้มันมีผลมันก็ยากมันก็ต้องให้การเวลาผ่านไปเหมือนกันจนกระทั่งมันเจริญเติบโตมันถึงจะเมื่อถึงเวลาก็มีผลยามใดที่บุญยังไม่ส่งผลอยู่ทันตาเห็นอย่าไปคิดว่าบุญไม่ช่วยบุญกำลังทำงานทั้งไปตัดรอนวิบากกรรมที่เราทำเอาไว้บาปอกุศลกับปรับปรุงผังใหม่ให้เป็นไปตามความปรารถนาของเราและของฝ่ายบุญภาคปราบล้วนต้องเข้าใจอย่างนี้นะลูกนะในตอนนี้บุญกำลังเกิดขึ้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่7เป็นดวงสว่างมากให้ลูกทุกคนอธิษฐานจิตที่เป็นหลักๆ ก่อนแล้วก็อธิษฐานจิตสิ่งที่เพิ่มเติมที่เราปรารถนาและข้อบกพร่องในชีวิตของเราในชาตินี้มีอะไรบ้างแล้วก็อธิษฐานตอนนี้แหละบุญกำลังเกิดขึ้นอย่างน้อยก็ให้มีรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชาธรรมกายเกิดมาก็ให้ระลึกชาติได้เห็นธรรมะกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยสร้างบารมีเรื่อยไปจนหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมให้เกิดในครอบครัวสัมมาทิฏฐิมีสิ่งแวดล้อมเกื้อหนุนต่อการสร้างบารมีในล่มเงาพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายคนภัยคนพาในห่างไกลบัณฑิตนักปราชญ์ที่เข้าใกล้เป็นต้นและให้เราได้สร้างบารมีอย่างเต็มกำลังอย่าได้ทำตามกำลังให้ทำอย่างสม่ำเสมออย่าได้มีความตระหนี่เสียดายทรัพย์มันจะได้เป็นบุญต่อบุญสมบัติต่อสมบัติปัจจุบันในชาตินี้เรากำลังสร้างบารมีอยู่ก็ให้บุญนี้บันดาลให้เราประกอบธุรกิจการงานที่เป็นสัมมาอาชีวะให้ประสบความสำเร็จเป็นอัศจรรย์ซื้อง่ายขายคล่องกำไรงามเป็นมหาเศรษฐีคู่บุญกำจุนพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายปฏิบัติธรรมกายพบพระธรรมกายให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงเป็นที่รักของมนุษย์เทวดาปรารถนาจะสร้างบารมีอะไรก็ขอให้ทำได้ให้มีสมบัติอัศจรรย์ทันใจสร้างบารมีไอ้หมดนี่หมดสินเหลือกินเหลือใช้เหลือไว้สร้างบารมีจะไปทำหน้าที่ผู้นำบุญยอดกัลยาณมิตร
ไปมีวาจาศักดิ์สิทธิ์มีฤทธิ์มีเดชมีอานุภาพพูดจาชนะใจคนหมดทุกคนอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็อธิษฐานเอาตามใจชอบทุกๆคนนะลูกนะต่างคนต่างอธิษฐานกันไปเงียบๆจนกว่าจะถึงเวลาอันควรเมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิเดี๋ยวขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ข้างมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆหลับตาค่อนลูกอย่าถึงกับให้ปิดสนิทพอสบายสบายคล้ายๆกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตาแล้วก็ขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีการคเนให้เลือดลมในตัวของเราเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยแล้วก็ทำใจของเรานะให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดให้บริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำใจว่างๆตัดใจจากคนสัตว์สิ่งของทุกเรื่องเลยเนี่ยให้ออกจากใจไปให้หมดทำละหนึ่งว่าเราอยู่คนเดียวในโลกนะลูกนะเหมือนเราอยู่คนเดียวในโลกไม่เคยมีเครื่องกังวลมาก่อนเนี่ยทำตัวเหมือนอย่างนั้นนะให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำใจว่างๆให้ใจใสๆแล้วก็มาสมมติว่าภายในร่างกายของเรานั้นนะปราศจากอวัยวะสมมติว่ามันไม่มีปอดตับม้ามไตไส้ใหญ่ไส้น้อยเป็นต้นให้เป็นที่โล่งๆว่างๆกลวงภายในเหมือนลูกโป่งอย่างนั้นแหละที่เราอัดลมเข้าไปแล้วน่ะมันเป็นที่โล่งๆอย่างนั้นให้เป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงเป็นที่โล่งๆเหมือนลูกโป่งที่เราเป่าลมเข้าไปกลวงภายในคล้ายท่อแก้วท่อเพชรใสใสเป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงเป็นที่โล่งๆว่างๆเนี่ยเราเสียเวลาตรงนี้นิดนึงฝึกให้คุ้นเลยนะลูกนะแล้วก็ค่อยๆวางใจเบาๆคือน้อมใจของเรากลับไปตั้งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราเนี่ยในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือ
สมาชิกใหม่ก็ทำความรู้จักฐานที่7โดยสมมติว่าเราหยิบเส้นได้ขึ้นมา2เส้นนำมาขึงให้ตึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายอีกเส้นหนึ่งให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากบาทจุดตัดจะเล็กเท่ากับปลายเข็มเหนือจุดตัดนี้ขึ้นมา2นิ้วมือนั่นแหละคือศูนย์กลางกายฐานที่7คือสมมติเราเอานิ้วชี้กับนิ้วกลางนำมาวางซ้อนกันแล้วก็นำไปทาบตรงจุดตัดของเส้นได้ทั้งสองสูงขึ้นมา2นิ้วมือนั่นแหละเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งถ้ากายเราตั้งตรงถ้ากายเราตั้งตรงตรงเหมือนพระธรรมกายในตัวหรือกายมหาบุรุษตรับดิ่งปล่อยเส้นเชือกดิ่งจากกลางศีรษะกลางจอมของหม่อมดิ่งลงไปมันจะผ่านจุดศูนย์กลางของเส้นได้ทั้งสองที่ตัดกันแต่ว่ากายเราไม่ได้ลักษณะมหาบุรุษเราก็ทำความรู้จักเอาไว้ก่อนว่าอยู่ตรงเนี้ยเหนือสะดือขึ้นมา2นิ้วมือกลางท้องในแง่ปฏิบัติจริงๆเราก็ทำความรู้สึกว่าใจของเราอยู่ในกลางท้องบริเวณแถวๆเนี้ยประมาณเนี้ยจะถึงกับกังวลเกินไปจนกระทั่งไปควานหาฐานที่7นะลูกนะเอาไว้อยู่บริเวณเนี้ยในกลางท้องให้ใจมาอยู่ตรงนี้หรือทำความรู้สึกว่าอยู่ตรงนี้โดยไม่กดในตาลงไปดูแค่ทำความรู้สึกเพราะอย่างไรถ้าใจไม่หยุดนิ่งเนี่ยเราจะไม่มีวันเห็นฐานที่7ฐานที่7จะเห็นได้ต่อเมื่อใจหยุดนิ่งได้สมบูรณ์100% แล้วเพราะฉะนั้นอย่ากังวลใจเกินไปในแง่ของการปฏิบัติเอาเป็นว่าให้ใจอยู่กลางท้องแถวๆนั้นนะลูกนะแต่ก็ต้องรู้จักฐานที่7เอาไว้เพราะว่าเป็นทางเสด็จไปสู่อายตนะนิพพานของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลายท่านจะเริ่มต้นเอาใจมาอยู่ที่ตรงนี้แหละหยุดนิ่งๆใจที่แวบไปแวบมามาหยุดนิ่งๆอยู่ตรงนี้แล้วก็หยุดอย่างเดียวนิ่งอย่างเดียวตรงฐานที่7จนกระทั่งถูกส่วนพอใจถูกส่วนคือมันพอดีไม่ตึงไม่หย่อนไปเนี่ยมันจะโล่งว่างจะมีความรู้สึกโล่งโปร่งเบาสบายตัวจะขยายออกไปจนหายไปเลยเหมือนกลืนไปกับบรรยากาศถ้าถูกส่วนจะเป็นอย่างนี้แต่ถูกส่วนจะต้องถูกส่วนเองโดยเราแค่ประคองใจให้หยุดนิ่งคือเอาใจมาอยู่ตรงกลางท้องก่อนอยู่อย่างสบายนะตั้งจำตรงนี้ให้ดีนะลุงนะว่าใจอยู่ตรงนี้อย่างถาวรตั้งมั่นเขาเรียกว่าใจมันหยุดเพราะถูกส่วนเนี่ยมันจะตกศูนย์ลงไปเหมือนหล่นลงไปอาการหล่นในบางคนก็หล่นอย่างรวดเร็วพรวดพราดบางคนก็ค่อยๆเคลื่อนเข้าไปก็แล้วแต่ความบริสุทธิ์ของใจจะเกิดขึ้นแบบไหนถ้าบริสุทธิ์อย่างกระทันหันมันก็พรวดลงไปก็จะตกใจหน่อยหวาดเสียว
เราไม่รู้ว่าหล่นลงไปแล้วมันจะมีอะไรเกิดขึ้นจะเห็นอะไรเป็นภาพที่น่าตกอกตกใจหรือเปล่าอะไรต่างๆเหล่านั้นบางทีจะกลัวก็จะยั้งเอาไว้แต่ถ้าใครจิตบริสุทธิ์คือเป็นคนอารมณ์ดีทุกวันทั้งวันอารมณ์จิตเป็นกุศลนึกแต่บุญอย่างเดียวมันจะไม่หล่นอย่างพรวดพราดลงไปมันจะค่อยๆเคลื่อนเข้าไปค่อยๆเคลื่อนอย่างนุ่มนวลแล้วก็วืดไปเราก็จะมีดวงธรรมผุดขึ้นมาลอยขึ้นมาเป็นดวงใสๆอย่างเล็กขนาดดวงดาวในอากาศที่เราเห็นด้วยตาเปล่าในตอนกลางคืนเดือนมืดยังกลางขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ก็ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือยิ่งกว่านี้แล้วแต่บารมีของเราที่สั่งสมมาข้ามชาติแล้วบางทีก็เหมือนกับฟองไข่แดงของไก่คือโตเท่ากับฟองไข่แดงแต่ว่าใสบริสุทธิ์เหมือนเพชรอย่างนั้นมันน้ำใสๆบ้างเหมือนกระจกคันช่องส่องเงาหน้าบ้างเหมือนเพชรใสๆหรือใสกว่านี้จะบังเกิดขึ้นที่ตรงเนี้ยถ้าใจอยู่ที่สุขส่วนมาพร้อมกับความสุขที่เราไม่เคยเจอมาก่อนสุขที่ยิ่งใหญ่ไม่มีประมาณที่เราเกิดความพึงพอใจมากชอบมากมาพร้อมกับดวงใสๆและความบริสุทธิ์ของใจใจเนี่ยจะเกลี้ยงจะบริสุทธิ์เหมือนเนื้อตัวเราสะอาดกายวาจาใจเราสะอาดจะเป็นดวงใสๆดวงธรรมตรงนี้พระเดชพระคุณหลวงปู่ของเราท่านเรียกว่าดวงธรรมมานุปัสสนาสติปัฏฐานคือความบริสุทธิ์เบื้องต้นเป็นดวงใสๆและบางทีท่านก็เรียกว่าดวงปฐมมรรคเพราะว่าจุดเริ่มต้นที่จะไปสู่อายตนะนิพพานเหมือนกับเป็นปากทางไปสู่อายตนะนิพพานเราจะปฏิบัติธรรมแบบไหนก็ตามถ้ายังหยุดไม่สนิทไม่ถูกที่ถูกทางก็จะไม่พบปฐมมรรคเมื่อไม่พบก็แปลว่ายังไปนิพพานไม่ถูกไปสู่ความหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะไม่ถูกไปไม่ได้แต่ถ้าหยุดตรงนี้และดวงใสเกิดขึ้นดวงธรรมซึ่งตรงนี้จะต่างจากดวงแก้วที่เราเคยเห็นด้วยตาเนื้อนะกลมเหมือนกันแต่ว่าโปร่งเบาแล้วก็มาพร้อมกับความสุขความบริสุทธิ์ความรู้แจ้งภายในใจตั้งมั่นนิ่งแน่นอยู่ที่ตรงนี้สงัดจากกามจากอกุศลธรรมมีปิติสุขเป็นหนึ่งเลยตรงนี้เป็นดวงใสๆแต่หลังจากนั้นก็ใจก็จะเคลื่อนกันไปสู่ภายในกลางดวงนั่นเองไปเองเลยว่าใจมันติดอยู่ตรงนั้นแล้วดวงธรรมจะขยายออกไปแล้วก็จะเข้าถึงกายในกายที่มีอยู่แล้วภายในตัวของเราเห็นดวงธรรมเห็นกายสลับกันไปอย่างนั้นจะเห็นกายในกายเห็นเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมตามสติปัฏฐาน4
เห็นเลยเห็นเมื่อเราลืมตาเห็นคนสัตว์สิ่งของนั่นแต่แจ่มแจ้งกว่าเห็นคนสัตว์สิ่งของในใจมันก็เฉยเฉยบางคนเห็นแล้วก็ขุ่นมัวบางคนก็เฉยบางคนก็ดีใจแต่นี่ไม่ใช่อย่างนั้นเห็นแล้วมันมีความบริสุทธิ์มีความสุขเบิกบานแล้วก็ความเข้าใจชีวิตอะไรต่างๆที่ดีขึ้นจะมีกายในกายที่ซ้อนกันอยู่ซ้อนกันเป็นชั้นๆกันไปจะซ้อนๆซ้อนๆกันเหมือนเราเอาฟิล์มหนังมาม้วน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 กระดาษที่ชิ้วม้วนม้วนแล้วก็ดึงปลื้ดขึ้นมาเนี่ยอันนี้มันจะซ้อนกว่านั้นมันจะซ้อนคือกายที่ละเอียดกว่าจะซ่อนอยู่ในกายที่หยาบกว่ากายที่ใหญ่กว่าจะซ่อนอยู่ในกายที่เล็กกว่าซึ่งเป็นเรื่องแปลกมากเรามักจะเห็นแต่ของเล็กอยู่ในของใหญ่แต่ในของใหญ่อยู่ในของเล็กเหมือนภูเขาอยู่ในกระจกนั่นแต่ภูเขาอยู่ในกระจกมันย่อแต่ข้างในนี่นี่ของใหญ่อยู่ในของเล็กมันใหญ่ตามส่วนมันใหญ่ออกไปแล้วแปลว่าเราต้องผ่านกายที่เล็กกว่าจึงจะเข้าไปถึงกายที่ใหญ่กว่าได้เมื่อถอดออกหลุดพลั่วไปเลยนะซึ่งก็มีกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์พรหมรูปพรหมกายธรรมโกฏปูโสดาสกิทาคาอนาคารหัตทั้งหยาบทั้งละเอียดซ้อนกันรวมทั้งกายหยาบมนุษย์หยาบเนี่ยก็เป็น18กายจะซ้อนๆกันอยู่ภายในโดยจะมีดวงธรรม1ชุดเชื่อมต่อระหว่างกายมีดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานดวงศีลดวงสมาธิดวงปัญญาดวงวิมุตติดวงวิมุตติญาณทัสสนะจะซ้อนๆกันที่ซ้อนกันได้เพราะละเอียดกว่าละเอียดกว่าก็จะซ้อนหยาบกว่าดวงธรรมแต่ละชุดจะคอยเชื่อมระหว่างกายแล้วก็จะเป็นเครื่องกลั่นใจเราให้ใสให้บริสุทธิ์ให้ละเอียดปราศจากมลทินไปเรื่อยๆจนพอเหมาะที่จะเข้าถึงแต่ละกายที่เป็นชั้นๆอย่างนั้นกายมนุษย์ละเอียดจะซ้อนอยู่ในกายมนุษย์หยาบกายทิพย์จะซ้อนอยู่ในกลางกายมนุษย์ละเอียดกายพรหมซ้อนอยู่ในกลางกายทิพย์กายรูปพรหมซ้อนอยู่ในกลางกายรูปพรหมกายธรรมโคตรภูมิก็จะซ้อนอยู่ในกลางกายอรูปพรหมกายธรรมโสดาบันหน้าตัก5วาสูง5วาก็จะซ้อนอยู่ในกลางกายธรรมโคตรภูที่หน้าตักไม่ถึง5วาแล้วก็กายธรรมพระสกิทาคามีหน้าตัก10วาสูง10วาจะซ้อนอยู่ในกายธรรมโสดาบันหน้าตัก5วาสูง5วากายธรรมพระอนาคามีหน้าตัก15วาสูง15วาจะซ้อนอยู่ในกลางกายธรรมพระสกิทาคามีหน้าตัก10วาสูง10วากายธรรมพระอรหัตต์หน้าตัก20วาสูง20วาจะซ้อนอยู่ในกลางกายธรรมพระนาคามีหน้าตัก15วาสูง15วาแปลว่าของใหญ่ซ้อนอยู่ในของเล็กซ้อนหน้าพระละเอียดกว่าบริสุทธิ์กว่านี่เป็นเรื่องแปลกทีเดียว18กายทั้งหมดมีอยู่ในตัวมนุษย์ทุกคนในโลกขึ้นชื่อว่าเป็นมนุษย์ที่ไหนก็มี18กายอยู่ที่ตรงนั้นอยู่ในตัวมนุษย์ทุกคนเป็นแต่เพียงว่ารู้หรือไม่รู้เท่านั้นบางคนก็ไม่เฉลียวใจว่ามีทั้ง18กายนี่แหละเป็นแผนผังชีวิตของมนุษย์ความเป็นพระอริยเจ้าก็อยู่ในตัวเรานี่แหละ
คือพอเข้าถึงมันก็เป็นนั่นแหละเข้าถึงที่จะเข้าถึงนั้นก็ต้องหลุดกิเลสเป็นชั้นๆจะหลุดจากกิเลสได้มันก็ต้องใจหยุดพอใจหยุดก็หลุดพ้นจากกายหนึ่งถึงอีกกายหนึ่งจะไปถึงกายต่างๆและหลุดเป็นชั้นๆกับไปก็ต้องอาศัยใจหยุดอย่างเดียวแล้วต้องหยุดอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้แหละกายที่สำคัญมากและเป็นจุดเริ่มต้นของพระพุทธศาสนาก็คือกายธรรมโคตรภูมิเป็นจุดเริ่มต้นแล้วก็กายธรรมโคตรภูมิคือกายธรรมที่อยู่ในภาวะที่เลยความเป็นปุถุชนแต่ยังเข้าไม่ถึงความเป็นพระอริยเจ้าอยู่ครึ่งทางกายธรรมโสดาบันพระสกิทาคานาคามีอรหัตอยู่ในตัวเรานี่แหละเราไม่ต้องไปหาที่ไหนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านสอนความรู้อะไรทั้งหมดวัตถุประสงค์ก็ต้องการให้เข้าไปถึงกายต่างๆดังกล่าวนี่แหละและกายที่สำคัญที่สุดก็คือกายธรรมที่เป็นชั้นๆดังกล่าวกายธรรมนั่นน่ะคือตัวพระรัตนตรัยกายธรรมคือพุทธรัตนะที่เรียกว่ารัตนะพุทธรัตนะเพราะว่าใสเหมือนเพชรเหมือนเพชรใสๆหรือกว่านั้นพุทธะคือผู้รู้ผู้เห็นผู้พ้นเลยผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วพุทธรัตนะถ้าพูดภาษาชาวบ้านกับพระแก้วใสๆที่สวยงามมากเพราะประกอบด้วยลักษณะมหาบุรุษครบถ้วนทุกประการเลยเกศดอกบัวตูมเหมือนดอกบัวสัตมงกตไม่ใหญ่ไม่เล็กตั้งอยู่บนจอมกระหม่อมที่เราเคยเข้าใจผิดว่าเป็นมวยผมนั่นแหละจริงๆแล้วเป็นลักษณะพิเศษของมหาบุรุษแล้วก็มีเส้นผมเส้นประศกขดเวียนเป็นทักษิณาวัตรหมุนขวาตามเข็มนาฬิกาแต่ไม่เหมือนก้นหอยนะหมุนตามเข็มนาฬิกาเรียงรายอย่างเป็นระเบียบสวยงามมากอยู่บนพระเศียรบนพระวรกายที่ตั้งตรงอยู่ในอริยบทสมาธิเหมือนอย่างที่ได้แนะนำเบื้องต้นใจท่านจะหยุดนิ่งติดอยู่ในกลางตลอดนี่พระพุทธศาสนาเริ่มต้นตรงนี้คำสอนที่ออกมาจากพุทธะเริ่มจากตรงนี้ตั้งแต่เขาถึงธรรมกายโคตรภูโสดาสกิทาคานาคาอรหัตกายธรรมอรหัตคือเป้าหมายที่เราจะต้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับท่านให้ได้ไปให้ถึงแล้วก็เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพราะเป็นกายเดียวที่หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะโลภะโทสะโมหะที่มันบังคับบัญชาให้เราได้สร้างกรรมทางกายวาจาใจแล้วก็มีวิบากเป็นทุกข์ทุกทั้งในอบายและในสังสารวัฏนั่นแหละกายธรรมอรหัตนั่นจะหลุดเป็นกายเดียวที่กิเลสเข้าไปบังคับไม่ได้มันหลุดไปเลยหลุดออกมาเหมือนลูกไก่เจาะกระเปาะไข่หลุดออกมาแล้วและไม่กลับคืนก็เป็นกระเปาะไข่ใหม่นะหลุดไปเลยแต่นี่หลุดจากภพ3หลุดกิเลสได้ก็หลุดจากภพ3เพราะนั้นก็กายต่างๆจะถูกดับหมดมาถึงกายธรรมอรหัต
ตผลเนี่ยถูกดับหมดเลยเพราะกิเลสมันหมดกิเลสที่มันหุ้มในแต่ละกายดับหมดอภิชฌาพยาบาทมิจฉาทิฏฐิโลภะโทสะโมหะราคะโทสะโมหะสังโยชน์เบื้องต่ำเบื้องสูงอะไรต่างๆพอมันหมดไปกายมันก็ดับกายที่จะรองรับมันดับไปจะเหลือแต่กายหยาบกับกายทำอรหัตผลนั่นแหละเป็นพระอรหันต์จนกว่าจะหมดอายุขัยของกายหยาบก็ดับขันธปรินิพพานเข้านิพพานไปเลยเพราะนั้นกายที่เป้าหมายคือกายทำอรหัตผลหน้าตัก20ฟาสูง20ฟาอยู่ในตัวของเรานี่นี่คือภาคทฤษฎีภาคปริยัติที่เราจะต้องศึกษาทำความเข้าใจเหมือนพระภิกษุในสมัยพุทธกาลที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็วางแนวทางการปฏิบัติท่านก็สอนภาคปริยัติว่าต้องทำอย่างนี้แล้วก็จะหลุดเป็นยันชันไปอย่างนี้พอทราบแล้วหลังจากนั้นก็ปลีกวิเวกไปแสวงหาที่สงัดจากกายสงัดในป่าเขาห้วยหนองคลองบึงที่เลื่อนว่างที่ไหนก็แล้วแต่ที่เหมาะที่จะทำความเพียรเพื่อให้ใจหยุดนิ่งแล้วมันหลุดออกไปอย่างดังกล่าวเพราะนั้นได้แต่ความรู้ไปกับตัวและก็ไปฝึกฝนตัวเองอัตตาหิอัตโนนาโถตามป่าตามเขาตามห้วยน้องคลองบึงเพราะได้โน้ตฮาวไปแล้วได้ความรู้ไปแล้วก็ไปทำเอาพระท่านก็บอกอย่างเงี้ยหยุดอย่างนี้ถึงอย่างนั้นอย่างนั้นต้องหลุดอย่างนี้สังโยชน์ผูกกันยังไงหลุดกันยังไงไปทำให้ได้ก็แยกกันไปส่วนผู้ที่ฟังธรรมต่อหน้าพุทธองค์แล้วบรรลุธรรมาภิสมัยก็เพราะว่าเวลาฟังธรรมใจก็ปล่อยตามไปไม่คิดเรื่องอะไรเลยปล่อยไปทำตามคำแนะนำไปเรื่อยๆพอถึงจุดใจมันหยุดนิ่งบุญเก่าได้ช่องได้สั่งสมมามันก็ดูดตกศูนย์วุบไปถึงไปเลยถึงกายธรรมโคตภูก็แปลว่าได้กระถึงพระรัตนตรัยในตัวเราจะได้ยินคำว่าติสรณะคัมมนูปสัมปทาได้มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งเท่านั้นเท่านี้อะไรต่างๆบางก็เข้าถึงกายธรรมโสดาบันบางก็เข้าถึงกายธรรมสกิทาคามีบางเข้าถึงกายธรรมพระอนาคามีบางถึงกายธรรมอรหัตบรรลุธรรมาภิสมัยกันไปอย่างนี้แหละเวลาฟังธรรมก็ปล่อยใจไปสบายๆใจไม่ติดอะไรเลยบุญเก่าจึงได้ช่องเหมือนเพชฌฆาตคราวแดงทำบาปมาเยอะแยะแต่พอปล่อยวางอดีตที่ผิดพลาดอนาคตยังมาไม่ถึงก็ไม่คิดทำใจอยู่ในปัจจุบันนิ่งๆถูกส่วนพลวกก็ถึงกายธรรมโสดาเมื่อฟังธรรมจากพระสารีบุตรบรรลุธรรมภิสมัยที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงธรรมก็มีอาการคล้ายๆอย่างนี้แหละคือท่านพูดให้เข้าใจเรื่องราวความจริงของชีวิตจนเบื่อหน่ายสุดขีดพอเบื่อหน่ายก็คลายความผูกพันกับคนสัตว์สิ่งของทุกสิ่งเบื่อการเวียนว่ายแต่เกิดพอเบื่อหน่ายก็คลายก็หลุดจิตก็บริสุทธิ์สงบนิ่งไปนิพพานได้เนี่ยนิพพิทาเวลาคะวิมุตติวิสุทธิสันตินิพพานก็เรียงไปตามลำดับขั้นตอนของการฟังธรรมซึ่งเราสรุปได้ว่าต้องหยุดกันนิ่งอย่างเดียวนี่แหละจึงจะเป็นตัวสำเร็จเพราะฉะนั้นตอนช่วงนี้ก่อนที่เราจะประกอบพิธีบูชาข้าวพระซึ่งเป็นบุญใหญ่ให้ลูกทุกคนฝึกใจให้หยุดนิ่งๆนะลูกนะ
นี่คือกรณียกิจงานที่แท้จริงของเรามันยากตอนแรกที่ทำอย่างไรใจจะนิ่งเพราะปกตินั้นน่ะเราปล่อยใจให้มันเตลิดเปิดเปิงออกไปจากตัวเราไปติดในคนสัตว์สิ่งของสิ่งมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตมีวิญญาณครองไม่มีวิญญาณครองธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเราเรียนอะไรต่างๆสนุกสนานเพลิดเพลินใจมันไปเตลิดไปอย่างนั้นมันยากตอนที่เราจะดึงกลับมาตั้งไว้ในตอนแรกนิดเดียวแต่ยากไม่มากแต่อาศัยความเพียรต่อเนื่องสม่ำเสมอสมัครใจที่จะก้าวถึงธรรมแล้วก็มีสติคือเอาใจไปอยู่ในตัวอย่างสบายแล้วก็ให้สม่ำเสมอเมื่อเลิกนั่งก็มาสังเกตว่าเราทำถูกหลักวิชาไหมแล้วก็ปรับให้เข้าหลักวิชาที่ว่าไม่ตึงไม่หย่อนไปต้องปล่อยวางและนิ่งเฉยๆจะนึกเป็นภาพดวงแก้วใสๆหรือพระแก้วใสๆไว้เป็นที่ยึดที่เกาะใจของเราในกลางท้องก็ได้หรือจะไม่นึกเลยก็ได้ให้ใจนิ่งๆพร้อมกับประคองใจด้วยบริกรรมภาวนาในใจเบาๆสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังภาวนาไปอย่าให้ช้าอย่าให้เร็วนักแล้วก็อย่าไปตั้งใจเกินไปให้เสียงภาวนาดังออกมาจากในกลางท้องเป็นเสียงที่ละเอียดอ่อนเหมือนมาจากแหล่งแห่งความบริสุทธิ์ภายในโดยไม่ต้องใช้กำลังภาวนาจะภาวนาสัมมาอรหังกี่ครั้งก็ได้จนกว่าเราไม่อยากจะภาวนาต่อไปเราอยากจะหยุดใจนิ่งเฉยเคยความรู้สึกอย่างนี้เราก็ไม่ต้องย้อนกลับมาภาวนาใหม่เพราะฉะนั้นตอนนี้ประคองใจเบาๆจะนึกเป็นภาพแล้วก็ภาวนาด้วยก็ได้หรือจะไม่นึกเป็นภาพแต่จะภาวนาเฉยๆก็ได้หรือถ้ามั่นใจว่าแม้ไม่นึกเป็นภาพไม่ภาวนาเรายังสามารถวางใจไว้กลางกายได้อย่างนี้ก็ได้อย่างใดอย่างหนึ่งนะลูกนะเราถนัดอย่างไหนเราก็เอาอย่างนั้นหรือบางวันชอบแบบไหนเราก็เอาแบบนั้นถือว่าถูกหลักวิชาทั้งสิ้นแล้วก็ทำไปเรื่อยๆถ้าทำถูกหลักวิชานั้นนะใจจะนิ่งนุ่มละมุนละมัยเราจะมีความรู้สึกว่าเวลาหมดไปเร็วมีอาการโล่งใจโปร่งใจสบายใจตัวมันจะโล่งโปร่งเบาสบายตัวจะขยายพองโตไม่คับแคบตัวเราจะใหญ่ๆบางคนก็ย่อยๆบางคนก็ยืดยืดสูงๆแต่จะมีอาการอะไรก็แล้วแต่ให้เราเฉยๆกับทุกๆประสบการณ์เพราะนั้นเขาสังเกตว่าเราทำถูกแล้วเนี่ยมันจะเกิดความพึงพอใจพึงพอใจว่าอยากจะหยุดอยู่อย่างนี้จากวิธีใดวิธีหนึ่งดังกล่าวใน3อย่างนั้นนะเราเลือกเอานะลูกนะช่วงนี้เป็นช่วงที่เราจะต้องเตรียมใจก่อนที่จะบูชาข้าวพระต้องเตรียมใจให้ใสใสต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะลูกนะใจหยุดนิ่งๆ นุ่มๆ
ละมุนละไมที่กลางกายสมาชิกใหม่ที่ยังทำไม่เป็นทำไม่ได้ยังเข้าไม่ถึงดวงธรรมหรือกายภายในเราก็ต้องสมมุติแล้วก็ตัวเราขยายออกไปออกไปให้โตเต็มสภาธรรมกายสากลทำความรู้สึกตัวเราพองโตขยายออกไปเรื่อยๆจนสุดขอบฟ้าเลยเนี่ยทำความรู้สึกนะลูกนะเพราะเรายังทำมันไม่เป็นแล้วก็นึกน้อมเอาเครื่องไทยธรรมมีดอกไม้ธูปเทียนอาหารหวานข้าวที่อยู่ข้างหน้าพวกเราเนี่ยน้อมไว้ในกลางกายถ้าเราทำไม่เป็นมันก็เหมือนเราชะโงกมองเพราะนั้นเราจะไปกังวลมันเรานึกด้วยใจใจนั้นเป็นธาตุสำเร็จพอเรานึกน้อมก็เข้ามาเลยแต่เห็นไม่เห็นนั้นอีกเรื่องหนึ่งก็น้อมเข้ามาเอาไว้ตรงเนี้ยไว้กลางกลางกลางกายเหมือนกลางที่โล่งกลางอวกาศถ้าใครเข้าถึงดวงธรรมเห็นดวงธรรมชัดใสแจ่มก็ง่ายละพอเรานึกหยุดในกลางดวงธรรมมันก็จะขยายแล้วนึกน้อมเครื่องไทยธรรมดังกล่าวก็จะอยู่ในกลางนี่แหละในกลางดวงธรรมถ้าเราทำได้ระดับหนึ่งก็เหมือนเราดูดวงดูห่างๆแต่ถ้าเราทำเป็นเหมือนเราอยู่ในดวงเป็นดวงธรรมใสๆเรื่องไทยธรรมก็จะอยู่ในกลางนั้นถ้าเข้าถึงกายมันละเอียดก็อยู่ในกลางกายมันละเอียดที่ขยายถ้าเข้าถึงกายทิพย์ก็อยู่ในกลางกายทิพย์ถึงกายพรหมรูปพรหมก็อยู่ในกลางกายนั่นแหละถึงกายธรรมถึงกายธรรมองค์พระใสก็จะอยู่ในกลางกายธรรมอยู่ในกลางนั้นน่ะถ้าเราหยุดในกลางกายธรรมกายธรรมจะขยายแล้วก็จะมีองค์ใหม่พุทธเกิดขึ้นมาทีละองค์สององค์สามสี่ห้าองค์แล้วแต่ความละเอียดของใจที่หยุดนิ่งโตใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆกระทั่งขึ้นมาเป็นชุดๆพรึบไปหมดเลยไทยธรรมจะอยู่ในกลางองค์พระทุกองค์เลยจะใสนะจะบริสุทธิ์เหมือนองค์พระถึงมีสีสันก็สีใสมีรัศมีสว่างการบูชาข้าพระก็คือการนำเครื่องไทยธรรมเหล่านี้ซึ่งเป็นของหยาบเอามาประกอบด้วยวิชาธรรมกายให้เป็นของละเอียดเท่ากับกายธรรมนั่นแหละแล้วก็น้อมไปถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระธรรมกายของพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ตั้งแต่กายธรรมหน้าตัก20วาสูง20วาของพระอรหันต์ซึ่งแล้วก็กายธรรมของพระสัพพัญโญพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าอย่างมนุษย์ยังมีปวดมีเมื่อยต้องไปขับถ่ายรับประทานอาหารขับถ่าย
ออกกำลังกายก็ต้องมีอริยบทต่างๆนั่งนอนยืนเดินแต่อริยบทของผู้รู้ผู้พ้นแล้วเนี่ยผู้บริสุทธิ์มีเพียงอริยบทเดียวคืออริยบทนั่งไม่ยืนไม่เดินไม่นอนไม่ได้แปลว่าทำไม่ได้ทำได้แต่ไม่จำเป็นต้องทำเพราะว่าหลุดพ้นแล้วเป็นวิสังขารเป็นธาตุล้วนธรรมล้วนวิลากธาตุวิลากธรรมไม่มีปัจจัยปรุงแต่งใสสว่างบริสุทธิ์เต็มไปหมดเลยนับพระองค์ไม่ถ้วนเลยนั่นแหละเป็นแหล่งแห่งบุญแห่งบารมีมากมายเพราะนั้นอริยบทของผู้รู้เนี่ยหรือการบำเพ็ญสมณธรรมของผู้รู้ผู้พ้นแล้วก็อยู่ต้องอยู่ในอริยบทเนี้ยนั่งถ้าพ้นแล้วจะอยู่ตรงเนี้ยเหมือนกายธรรมในตัวเราก็อยู่ในอริยบทเนี้ยในอายตนะนิพพานก็อยู่ในอริยบทอย่างเดียวนี่แหละเพราะนั้นพุทธปฏิมากรในเมืองมนุษย์เนี่ยถ้าจะทำให้เป็นเอกภาพหรือเป็นเอกลักษณ์รวมใจแล้วควรมีเพียงอริยบทเดียวอริยบทของท่านผู้รู้เนี่ยมันต้องนั่งทำสมาธินิ่งๆ นิ่งเข้านิโรธสมาบัติแต่ว่าในเมืองมนุษย์พุทธปฏิมากรทำเป็นหลากหลายหลากลีลาหลากปางปางนั้นปางนี้มันก็เลยไม่เป็นหนึ่งไม่เป็นเอกภาพเพราะความขี้เบื่อของมนุษย์นี่แหละอยากได้แฟชั่นนั้นเป็นแฟชั่นปางนั่นปางนี่อะไรต่างแต่จริงๆแล้วนี่ควรมีอริยบทเดียวเนี่ยเหมือนผู้รู้เนี่ยผู้พ้นแล้วผู้ชนะมาแล้วมีท่าเดียวนิ่งเข้านิโรธสมาบัติไปเชื่อมรู้ญาณนิโรธตัสรู้นิโรธของผู้ที่เข้านิพพานไปเก่าๆแก่ๆคนก่อนนู้นเชื่อมกันไม่นิ่งเฉยๆก็เห็นหมดรู้หมดเชื่อมกันได้เพราะนั้นการบูชาข้าพระนี้เนี่ยจึงเป็นบุญใหญ่บุญพิเศษก็เราถวายพระทหารแด่ภิกษุสงฆ์ยังมีอานิสงส์มากถวายแด่พระเจ้าพระองค์เดียวก็มีอานิสงส์ใหญ่ถ้าถวายเป็นสังฆทานในหมู่พระอรหันต์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขก็ยิ่งมีอานิสงส์มากแต่นี่ความเป็นพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ก็คือกายธรรมนั่นเองอย่างน้อยหน้าตัก20วาสูง20วาขึ้นไปแค่หนึ่งพระองค์ก็มีอานิสงส์เป็นอสงไขยอัปปมานังถ้าหลายๆพระองค์ก็คูณเข้าไปอย่างนั้นแต่บุญอย่างนี้เป็นอสาธารณะที่เป็นบุญใหญ่สำหรับธาตุธรรมพิเศษที่มุ่งไปปราบมารประหารกิเลสที่เป็นต้นเหตุแห่งความทุกข์ทรมานและสรรพสัตว์ทั้งหลายและมีเป้าหมายไปสู่ที่สุดแห่งธรรมซึ่งจะต้องอาศัยกำลังบุญบารมีมากเพราะฉะนั้นนี่จึงต้องมีวิธีการที่ทำอย่างไรจะได้บุญเยอะๆท
ที่จะรื้อผังจนให้หมดทุกคนไปตัดรอนวิบัติบาปศักดิ์สิทธิ์วิบากกรรมวิบากมารที่แต่ละคนที่เป็นธาตุธรรมพิเศษถูกพยามารเขาบังคับให้สร้างกรรมแล้วก็มีวิบากเกิดขึ้นให้วิบากเหล่านั้นหนักเป็นเบาเบาเป็นหายเพราะถ้าหากไม่มีวิบากกรรมเลยเนี่ยไม่มีวิบัติบาปศักดิ์สิทธิ์ก็จะต้องเข้าถึงธรรมกันทุกคนจะได้กายได้สวยงามแล้วก็จะไปเชื่อมวิชากันได้การที่จะไปสู่ที่สุดแห่งธรรมก็ง่ายเข้าเร็วเข้าเวลาที่ต้นเดือนจึงไม่ควรขาดเมื่อวิบัติบาปศักดิ์สิทธิ์วิบากกรรมวิบากเมินถูกตัดหล่อนไปหนักก็จะเป็นเบาเบาก็จะหายถ้าผังจนถูกรื้อไปหมดผังมีทรัพย์ก็เกิดขึ้นอุปสรรคของชีวิตก็จะหมดเราจะหมดปัญหาและแรงกดดันของชีวิตไม่เสียเวลาการทำมาหากินแต่เราจะใช้เวลาสำหรับการทำหยุดทำนิ่งการสร้างบารมีก็จะไปถึงจุดหมายปลายทางได้เร็วเพราะนั้นบุญที่เกิดขึ้นตอนนี้มาจากพระธรรมกายพุทธเจ้าพระอรหันต์แต่ละพระองค์มาจดในกลางตัวเราเพื่อจะลือผังวิบัติบาปศักดิ์สิทธิ์วิบากกรรมวิบากมารให้กับพวกเราการตั้งผังใหม่ให้พวกเรามีรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชาธรรมกายเกิดมาระลึกชาติได้ได้สร้างบารมีเรื่อยไปจนกระทั่งหมดอายุขัยเห็นธรรมะกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยเกิดในร่มเงาพุทธศาสนาวิชาธรรมกายแต่ครอบครัวจะเป็นสัมมาทิฏฐิมีสิ่งแวดล้อมสนับสนุนให้เราสร้างบารมีสะดวกสบายและเอาบุญเนี่ยคุ้มครองให้เราดำเนินชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทไม่เสียเวลากันที่ออกนอกลู่นอกทางที่ไปติดกะโหลกกะลาอะไรต่างๆนี่ท่านก็ทำกันไปพร้อมๆกันในเวลาเดียวกันเพราะฉะนั้นตอนนี้ดวงบุญเกิดขึ้นในกลางกายของเราแล้วผังเก่าที่ผ่านมาเราตระหนี่ดำเนินชีวิตอยู่ด้วยความประมาทพลาดพลั้งอะไรต่างๆบุญก็มันจะหมดไปกับการใช้แก้ไขสิ่งที่ดำเนินชีวิตผิดพลาดกับการไม่เข้าใจเรื่องราวในชีวิตแล้วก็ไม่ได้สั่งสมบุญบารมีเนี่ยมันจะหมดไปเพราะเหลือสำหรับตั้งผังใหม่เนี่ยมันก็เหลืออยู่ไม่มากดังนั้นถ้าหากเราละชั่วทำดีทำใจให้ใสสั่งสมบุญบารมีของเราอย่างสุดกำลังเต็มกำลังเราก็จะได้เนื้อบุญเป็นเน็ตๆกันไว้อย่างนั้นที่จะเป็นผังใหม่ที่สะอาดที่บริสุทธิ์อยู่ในกรอบแห่งการเป็นบรมโพธิสัตว์ที่จะสร้างบารมีกันเป็นที่พบต่อไปเป็นทีมในอนาคตและที่พักกลางทางเราที่ดุสิตบุรีวงบนวิเศษมันก็จะหนาแน่นขึ้นมีวิมานใหญ่โตโอฬารสวยงามมีทิพยสมบัติเมื่อผังดีหนาแน่นซึ่งเป็นผังเดิมที่ฝ่ายบุญภาคปราบล้นๆก็ซ้อนลงมาให้เป็นไปตามผังเวลามาเกิดก็จะเกิดรวมกันแหละเป็นกลุ่มมีความพร้อมทั้งในทุกด้านรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชาธรรมกายและหัวใจที่เป็นยอดนักสร้างบารมีนักรบกองทุกทัพธรรมมันก็จะไปเป็นทีมกันอย่างมีพลังก็จะทำในหยุดในหยุดกันเข้าไปเรื่อยๆเป็นหนึ่งเดียวกันในที่สุดเราก็จะไปลื้อผังแก้ผังที่พยามารบังคับไว้ในอากาศสโลกขันธโลกสัตวโลกในป่าบพสามโลกานั้นแสงกฎจวานยักวานอะไรต่างๆได้หมด
พนักงานใหญ่ยังรอคอยกันอยู่อีกเยอะแยะดังนั้นเราไม่ควรดำเนินชีวิตอยู่ด้วยความประมาทในช่วงนี้บุญกำลังเกิดขึ้นให้ลูกทุกคนตั้งจิตอธิษฐานให้ดีอธิษฐานให้เป็นล้อมกรอบชีวิตของเราเอาไว้ทั้งปัจจุบันและก็ในอนาคตให้อธิษฐานอย่างนี้เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิเดี๋ยวขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาหลับตาคลอดลูกพ่อสบายสบายคล้ายๆกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตาแล้วก็ทำใจของเรานะให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดให้บริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำใจให้ว่างว่าให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำใจให้ว่างๆนะลูกนะใจว่างๆใสๆแล้วก็มาสมมติว่าภายในร่างกายของเรานั้นนะปราศจากอวัยวะไม่มีปอดตับม้ามไตหัวใจเป็นต้นสมมติว่าเป็นที่โล่งๆว่างๆเป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงกลวงภายในคล้ายลูกโป่งลูกโป่งที่ละอัดลมเข้าไปกลวงภายในเลยคล้ายเป็นท่อแก้วใสใสสมมุติถ้าเป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงเป็นที่โล่งๆว่างๆกลวงภายในคล้ายท่อแก้วท่อเพชรใสใสคราวนี้เราก็นึกรวมใจของเราที่แวบไปแวบมาคิดไปในเรื่องราวต่างๆน้อมมารวมใจหยุดนิ่งๆหยุดที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เนื้อจากสะดือขึ้นมา2 นิ้วมือ
หรือจำง่ายๆไปในกลางท้องของเราบริเวณที่เหนือสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนะเอาใจนะมาหยุดนิ่งๆบริเวณนี้ตรงนี้แล้วก็อย่ากังวลเกินไปว่าเราเอาใจมาอยู่ตรงนี้ได้ตรงเป๊ะไหมใหม่ๆก็ประมาณบอกบริเวณตรงนี้แต่เราก็ต้องรู้จักเอาไว้ว่าศูนย์กลางกายฐานที่7เนี่ยอยู่ตรงกลางท้องเหนือสะดือขึ้นมา2นิ้วมือต้องทำความรู้จักไว้ต้องจำไว้สำหรับสมาชิกใหม่นักเรียนใหม่เพราะตรงนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางเข้าไปสู่ภายในไปสู่อายตนะนิพพานทางหลุดทางพ้นจากกิเลสอาสวะทั้งหลายที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลายทุกพระองค์มาเริ่มต้นอยู่ที่ตรงนี้แหละที่ศูนย์กลางกายฐานที่7อยู่ตรงนี้เลยเดี๋ยวท่านจะเอาใจของท่านมาหยุดนิ่งๆอยู่ที่ตรงนี้ใจท่านจะปล่อยวางจากเรื่องภายนอกไม่ผูกพันกับคนสัตว์สิ่งของสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตท่านปลดท่านปล่อยท่านวางหมดไม่ติดข้องอะไรเลยไม่ผูกพันกับอะไรทั้งสิ้นไม่ยึดมั่นถือมั่นเพราะท่านผ่านชีวิตมามากในสังสารวัฏเห็นว่าชีวิตในสังสารวัฏนั้นน่ะมันมีภัยทั้งปัจจุบันภัยทั้งหลังจากละโลกไปแล้วในอบายภัยในสังสารวัฏเกิดเป็นอะไรมากระทั่งหลายอย่างเกือบทุกอย่างแล้วในสังสารวัฏสูงสุดเป็นพระเจ้าจักรพรรดิก็เป็นมาแล้วชนชั้นกลางก็เป็นมาแล้วชั้นล่างก็เป็นมาแล้วเทวดาไปอบายกับหมดทุกอย่างสุคติภูมิทุกขติภูมิไปมาหมดแล้วเหลือแต่พบปัญจสุทธาวาสซึ่งเป็นที่อยู่ของพระอนาคามีนอกนั้นเป็นมาหมดแล้วผ่านมาหมดเห็นว่าชีวิตในสังสารวัฏนี้การเวียนว่ายตายเกิดนี้มีภัยประชาติใดดำเนินชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทพบชาติต่อไปชีวิตก็สูงส่งประชาติใดพบใดดำเนินชีวิตอยู่ด้วยความประมาทชีวิตก็ตกต่ำไปอบายเพราะการมาเกิดในวัฏฏะนี้ล้วนต้องตกอยู่ในกฎแห่งกรรมทั้งสิ้นกฎแห่งการกระทำทางกายทางวาจาทางใจไม่ว่าดีหรือชั่วล้วนมีผลทั้งสิ้นซึ่งจริงๆแล้วก็อยากจะทำดีล้วนๆเราไม่อยากจะทำชั่วแล้วก็เหมือนมีสิ่งหนึ่งบังคับมาดีชั่วรู้หมดแต่อดทำชั่วไม่ได้เนี่ยหรือยังไม่เข้าใจเรื่องราวความจริงชีวิตมีอวิชชามาบังคับพยายามมานเขาปล่อยกระแสให้อวิชชามาบังคับให้เราไม่รู้เรื่องราวความจริงชีวิตจึงมักจะดำเนินชีวิตผิดพลาดเพราะฉะนั้นทุกในอบายทุกในสังสารวัฏนี้มันทรมานมากท่านจึงเห็นมันมีภัยอยากจะพ้นจาก
วัฏฏะวงจรนี้วงจรของกฎแห่งกรรมพ้นจากภพภูมินี้เพราะกฎแห่งกรรมนะบังคับอยู่ในภพสามเนี่ยดังนั้นท่านก็หาทางออกกันมาเรื่อยๆนับภพนับชาติก็ไม่ถ้วนทีเดียวจนกระทั่งบารมีท่านเต็มเปี่ยมท่านก็มาเริ่มต้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงเนี้ยใจท่านจะหยุดนิ่งนิ่งคือใจพอมันไม่ไปผูกพันกับอะไรมันก็จะมาหยุดอยู่ตรงนี้ที่ตั้งดังเดิมที่แท้จริงของใจพอหยุดถูกส่วนเข้าเท่านั้นแหละใจก็จะตกศูนย์เข้าไปสู่ภายในแล้วก็จะมีดวงธรรมดวงแรกปรากฏเกิดขึ้นเป็นดวงสว่างใสๆกลมครอบตัวเหมือนดวงแก้วขนาดเล็กๆก็ขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางก็ขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ก็ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านั้นตามกำลังบารมีของแต่ละท่านหรือบางทีก็เหมือนฟองโตเท่ากับฟองไข่แดงของไก่ใสบริสุทธิ์ปรากฏเกิดขึ้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้แหละพระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมุนีสดจันทสโลผู้คนพบวิชาธรรมกายจะเรียกว่าดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานหรือดวงปฐมมรรคเป็นความบริสุทธิ์เบื้องต้นซึ่งเป็นต้นทางไปสู่อายตนะนิพพานไปสู่การหลุดพ้นก้าวไปสู่การเป็นพระอริยเจ้าตั้งแต่พระโสดาบันพระสกิทาคามีพระอนาคามีพระอรหันต์เมื่อดวงธรรมปรากฏเกิดขึ้นในกลางกายใสบริสุทธิ์แล้วท่านก็หยุดใจเรื่อยไปไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้หยุดนิ่งอยู่ที่กลางดวงธรรมนั่นแล้วก็จะเห็นไปตามลำดับเห็นสิ่งที่มีอยู่ในตัวก็เห็นกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมกายในกายก็มีทั้งหมด18กายรวมทั้งกายหยาบก็มีกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์หยาบละเอียดกายรูปภพหยาบละเอียดกายอรูปภพหยาบละเอียดกายธรรมโคตภูหยาบละเอียดกายธรรมโสดาบันหยาบละเอียดกายธรรมพระสกิทาคามีหยาบละเอียดกายธรรมพระอนาคามีหยาบละเอียดแล้วก็กายธรรมอรหัตหยาบละเอียดกายที่เป็นเป้าหมายก็คือกายธรรมอรหัตผลหน้าตัก20วาสูง20วามีเกศดอกบัวตูมเหมือนดอกบัวสัตบงกตไม่ใหญ่ไม่เล็กตั้งอยู่บนจอมขมมซึ่งเป็นลักษณะพิเศษที่เราบางท่านเข้าใจว่าเป็นมวยผมเป็นจอมขมมบนประเสียนที่มีเส้นประศกหรือเส้นผมขดเวียนเป็นทักษิณาวัตรหมุนขวาตามเข็มนาฬิกาตั้งอยู่บนพระวรกายที่ประกอบด้วยลักษณะมหาบุรุษครบถ้วนทุกประการในอริยบทนั่งสมาธิใสบริสุทธิ์ทีเดียวหน้าตัก20วาสูง20วา
็นกายที่หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะทั้งหลายนี่คือกายเป้าหมายการเห็นอย่างนี้ก็เรียกว่าตามเห็นกายในกายเข้าไปเรื่อยๆไปตามลำดับดังกล่าวแล้วก็ในกลางกายก็จะมีเวทนามีจิตมีธรรมเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์จิตในจิตนั่นแหละได้ทำหน้าที่คิดจิตใสใสธรรมในธรรมที่ทรงรักษาไว้รองรับกายต่างๆเอาไว้เหมือนเป็นกระเป๋าไข่รองรับลูกไก่อย่างนั้นก็จะเห็นกันไปตามลำดับอย่างนั้นแหละกายเวทนาจิตธรรมตั้งเริ่มต้นจากตรงนี้นะตรงศูนย์กลางกายฐานที่7เพราะฉะนั้นเราก็จะต้องรู้จักเอาไว้สำหรับสมาชิกใหม่สมาชิกเก่าก็ต้องพยายามฝึกใจให้หยุดให้นิ่งทำให้ได้เพราะนี่เป็นกรณียกิจเป็นงานที่แท้จริงของเราที่เราเกิดกันมาเป็นมนุษย์ในแต่ละภพแต่ละชาติวัตถุประสงค์หลักก็คือการฝึกใจให้หยุดนิ่งวัตถุประสงค์รองลงมาก็คือการทำมาหากินเพื่อให้ได้ทรัพย์มาหล่อเลี้ยงสังขารมีชีวิตอยู่ก็เพื่อจะทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีสลัดตนในพ้นจากกองทุกข์นี่คือวัตถุประสงค์ของชีวิตที่เกิดกันมาแต่ละภพแต่ละชาติเพราะฉะนั้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้มันฝึกใจให้มาหยุดนิ่งๆอยู่ที่ตรงนี้ให้ดีแล้วเราก็จะเข้าถึงความสุขที่แท้จริงที่ไม่มีสิ่งใดเสมอเหมือนและจะได้มาจากการหยุดนิ่งที่ฐานที่7นี้เท่านั้นจะไปหาจากวัตถุภายนอกไปได้ก็เรียกว่านิรามิสุขสุขที่เกิดขึ้นด้วยตัวของตัวเองเป็นสุขภายในที่ไม่มีอะไรจะมาเทียบได้เมื่อเขาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยความสว่างเกิดขึ้นจักขุญาณปัญญาวิชชาก็จะมาพร้อมๆกันเมื่อเราได้เข้าถึงกายธรรมเข้าถึงกายธรรมแล้วก็จะมีที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงเพราะกายธรรมเป็นตัวพระรัตนตรัยที่มีอยู่ในตัวของเรานี่แหละชีวิตเราก็จะอบอุ่นจะมีความรู้สึกปลอดภัยมั่นใจในการดำรงอยู่และในการดำเนินชีวิตเมื่อเราเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวนี้แหละเราก็จะได้ชื่อว่าเป็นชาวพุทธที่สมบูรณ์วันนี้เราจะมาประกอบพิธีบูชาข้าวพระซึ่งเป็นบุญใหญ่เกิดขึ้นได้ยากเป็นบุญวิเศษเอามาตัดรอนวิบากกรรมวิบากมารที่เกิดขึ้นแล้วก็จะได้เป็นบังสำเร็จในการมีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีติดไปในภพเบื้องหน้าสมบูรณ์ไปทั้งรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชชาธรรมกายเป็นต้นที่จะไปปราบมามหากิเลสนั่นแหละมารซึ่งอยู่เบื้องหลังความทุกข์ทรมานของสรรพสัตว์ทั้งหลายที่ปล่อยเครื่องมือมาที่เรียกว่าเป็นมารห้าฝูงนั่นแหละกิเลสมารขันธมารเทวบุตรมารอภิสังขารมารแล้วก็มัจจุมารอย่างนั้นแหละมาบังคับสรรพสัตว์ทั้งหลายบังคับทั้งสิ่งแวดล้อมหมด
ทั้งหมดเลยให้อยู่ในอำนาจเพราะนั้นถ้าทำพิเศษนี่ก็จะไปเพื่อปราบมาประหารกิเลสตรงนั้นจะหมดกิเลสพ้นจากการเป็นบาปเป็นท่าพยามารได้นะต้องไปถึงที่สุดแห่งธรรมก็นั้นคือไปตามสายท่าสายธรรมของตนของหมดในแต่ละคนนั่นแหละไปสุดจนกระทั่งถึงกายที่เขาบังคับบัญชาไม่ได้หลุดแล้วนั่นแหละแล้วมันก็จะหลุดกันไปพร้อมๆกันไปหมดชนะกันไปเป็นทีมซึ่งการจะไปถึงณตรงนี้ได้ต้องมีบารมีแก่ๆสั่งสมบารมีกันอย่างเดียวคือละชั่วสร้างบารมีแล้วก็ทำใจให้หยุดให้นิ่งให้ใสที่จะไปศึกษาวิชาธรรมกายยิ่งๆขึ้นไปนั่นแหละบารมีจะแก่ๆได้มันก็ต้องมีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีกันให้พร้อมมีรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชาธรรมกายนี่แหละจะมีอย่างนั้นได้มันก็จะต้องมาสั่งสมกันโดยวิธีพิเศษก็คือการประกอบวิชาธรรมกายนำไตรธรรมซึ่งเป็นอาหารหวานข้าวดอกไม้ธูปเทียนติดตั้งอยู่ข้างหน้าพวกเรานี่แหละประกอบวิชาธรรมกายน้อมไปถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระธรรมกายของพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายที่เข้านิพพานกันไปเก่าๆแก่ๆนู่นตั้งแต่พระสมณะโคดมบุรุษเจ้าของเราพระองค์นี้สาวเข้าไปเรื่อยๆไปถวายไปเรื่อยๆซึ่งการจะทำอย่างนี้ได้ก็ต้องอนุภาพของมหาปูชนียาจารย์ทุกท่านนำเอากายของพวกเรารวมทั้งไตรธรรมเหล่านี้แหละน้อมไปถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระธรรมกายพุทธเจ้าพระอรหันต์ดังกล่าวที่นับพระองค์ไม่ถ้วนเลยนับนิพพานไม่ถ้วนที่ซ้อนๆกันอยู่เข้าไปเรื่อยๆถวายทานแด่พระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งก็มีอานิสงส์มากแล้วแต่นี่นับพระองค์ไม่ถ้วนก็ยิ่งมีอานิสงส์มากมายเป็นอสงไขยอัปปมาณังคือจะนับจะประมาณกันไม่ได้นี่ก็เป็นอจินไตยเป็นเรื่องที่เหลือวิสัยที่เราจะเข้าใจได้แล้วก็จะเอาบุญที่ได้เอามาตัดหล่อนวิบากกรรมวิบากมารของพวกเราลือผังจนตั้งผังรวยลือวิบัติบาปศักดิ์สิทธิ์ที่เขาบังคับบัญชาชีวิตให้มีแต่ความทุกข์ทรมานความผิดหวังความไม่สมหวังความไม่รู้อะไรต่างๆเหล่านั้นเป็นต้นให้หมดไปพร้อมกับตั้งผังใหม่ให้หนาแน่นที่จะเอาพวกเราติดไปในภพเบื้องหน้าแล้วก็จะประคับประคองพวกเราเนี่ยกลับดุสิตบุรีวงบนพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์กลับไปในฐานะนักสร้างบารมีที่มีบารมีเต็มเปี่ยมมีธาตุธรรมดีสะอาดบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นไปประชุมกันที่นั่นเพื่อรอวันเวลาแห่งความสว่างที่จะลงมาสร้างบารมีกันต่อๆกันไปนี่ก็เป็นภารกิจที่สำคัญบุญนี้จึงเป็นบุญใหญ่ที่เราไม่ควรจะขาดแม้ในตอนนี้บางท่านยังไม่เข้าใจบางท่านเข้าใจบ้างบางท่านก็เข้าใจมากขึ้นก็ตามก็ให้ทำจิตให้เลื่อมใส
ในพระรัตนตรัยและสิ่งที่เราจะกระทำกันต่อไปด้วยใจที่ใสๆบุญใหญ่ก็จะบังเกิดขึ้นกับตัวของเราเพราะฉะนั้นในตอนช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เราจะต้องเตรียมตัวเตรียมใจที่จะลองรับบุญใหญ่โดยการฝึกใจให้มันหยุดให้มันนิ่งๆพอหยุดเท่านั้นแหละจึงจะเป็นตัวสำเร็จให้เราที่เขาถึงธรรมดังกล่าวจะเป็นผู้หลับตาและไม่มืดจะเป็นผู้ที่มีกระแสทานแห่งบุญที่ไหลผ่านตัวเสมอจะมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งตลอดเวลาทีเดียวเพราะนั้นในตอนนี้เราก็เอาใจนำมาหยุดนิ่งๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7โดยใจหยุดนิ่งแล้วก็ตรึกนึกถึงดวงใสหรือพระแก้วใสๆอย่างใดอย่างหนึ่งนะลูกนะเอาอย่างเดียวให้ใจแล้วเนี่ยเรามาอยู่กับภาพดวงแก้วใสๆแต่ไม่ใช่เพ่งลูกแก้วนะให้มาใจมาหยุดอยู่หรือองค์พระใสๆเพื่อใจจะได้ไม่ไปคิดเรื่องอื่นให้มาคิดเรื่องนี้แทนวัตถุอันเลิศซึ่งเป็นตัวแทนพระรัตนตรัยภายในให้ใจนำมาเกาะเกี่ยวมาผูกพันกับเราตรงนี้เอาไว้กับดวงใสๆหรือพระแก้วใสๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ให้ใจอยู่ที่ตรงนี้ให้ได้ตลอดเวลาเราก็จะต้องมาหยุดอยู่ตรงนี้ให้มีสติมีความสบายผ่อนคลายกล้ามเนื้อแล้วก็ให้สม่ำเสมอพร้อมกับประคองใจประคองใจให้หยุดนิ่งในบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังทุกครั้งที่เราภาวนาสัมมาอรหังเราจะต้องไม่ลืมตรึกนึกถึงดวงใสหยุดอยู่ในกลางดวงใสหรือตรึกนึกถึงพระแก้วใสใสหยุดอยู่ในกลางองค์พระแก้วใสใสอย่างใดอย่างหนึ่งภาวนาอย่างนี้เรื่อยไปเลยกี่ครั้งก็ได้จนกว่าใจจะหยุดนิ่งพอใจหยุดนิ่งมันก็จะทิ้งคำภาวนาไปเองเราจะมีความรู้สึกเราไม่อยากจะภาวนาสัมมาอรหังต่อไปอยากจะวางใจหยุดนิ่งเฉยๆถ้าเกิดความรู้สึกอย่างนี้เราก็ไม่ต้องหนย้อนกลับมาภาวนาใหม่ให้รักษาใจนิ่งๆต่อไปหรือถ้าใครสามารถเอาใจมันนิ่งไว้กลางกายได้โดยไม่จำเป็นต้องภาวนาหรือนึกถึงนิมิตบริกรรมนิมิตก็ทำอย่างนั้นก็ได้แล้วแต่ว่ากายจะถนัดเราบางคนนั้นผ่านขั้นตอนของการบริกรรมภาวนาหรือนึกถึงบริกรรมนิมิตจนใจหลุดพ้นจากความสับสนวุ่นวายความนึกคิดต่างๆแล้วเนี่ยพอหลับตานึกที่กลางกายเขานึกกันได้ก็ไม่จำเป็นต้องภาวนาเพราะวัตถุประสงค์การภาวนาก็เพื่อให้ใจหยุดนิ่งแล้วแล้วก็ให้หยุดอย่างนั้นน่ะนิ่งๆอย่างนั้นไปเรื่อยๆให้นิ่งให้นุ่มให้นานแล้วก็ให้มันแน่นนิ่งแน่นนิ่งนุ่มๆ นิ่งนานๆต่อเนื่องกันไปอย่าให้เผลอ
แล้วปรากฏการณ์ต่างๆซึ่งเป็นประสบการณ์ภายในก็จะบังเกิดขึ้นกับเราเช่นตัวโล่งโล่งเบาสบายตัวหายไปแสงสว่างเกิดขึ้นทำให้เรามองเห็นดวงธรรมกายภายในดังกล่าวกระทั่งกล่าวถึงพระธรรมกายในตัวของเรานะหยุดใจไว้ที่กลางกายอย่างเดิมแล้วก็ทำใจของเราให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสสมาชิกใหม่นักเรียนใหม่ที่ยังทำไม่ได้ยังไม่เข้าใจก็นึกปล่อยใจตามเสียงหลวงพ่อไปกันทุกคนแล้วก็นึกทำความรู้สึกว่ากายเราเนี่ยขยายใหญ่ออกไปขยายเต็มสภาธรรมกายสากลขยายไปทั่วอำเภอคลองหลวงทำความรู้สึกขยายไปทั่วจังหวัดปทุมธานีแล้วขยายไปยังจังหวัดข้างเคียงไปทั่วประเทศเพื่อนบ้านนานาชาติทั่วโลกแล้วก็ขยายไปสุดขอบฟ้าเลยทำความรู้สึกให้ได้อย่างนี้ทำเท่าที่ทำได้เรานึกทำความรู้สึกขยายไปได้แค่ไหนแล้วก็เอาแค่นั้นไปก่อนแล้วก็นึกน้อมเอาเครื่องทายธรรมดอกไม้ธูปเทียนอาหารหวานข้าวที่ตั้งอยู่ข้างหน้าพวกเราเนี่ยตั้งข้างหน้าหลวงพ่อนี่แหละน้อมไว้ในกลางที่โล่งๆว่างๆอย่างนั้นไม่ชัดเจนก็ไม่เป็นไรทำความรู้สึกอย่างนั้นไปก่อนเพราะเรายังทำไม่ได้แต่ส่วนผู้ที่ใจหยุดนิ่งเข้าถึงดวงธรรมภายในเนี่ยเห็นดวงธรรมชัดใสแจ่มอย่างนี้ก็ง่ายแล้วเพราะว่ามีดวงธรรมที่ปรากฏอยู่ในกลางกายเนี่ยเราก็หยุดไปในกลางดวงธรรมนึกนิดเดียวให้ดวงธรรมขยายก็จะขยายได้ตามใจปรารถนาเพราะเราหยุดเป็นแล้วหยุดได้แล้วก็นึกน้อมเอาเครื่องทายธรรมดังกล่าวไว้กลางดวงธรรมซึ่งเราเห็นดวงธรรมชัดแค่ไหนก็จะเห็นทายธรรมชัดขนาดนั้นกายในกายก็เช่นเดียวกันใครเข้าถึงกายไหนก็จุดใจไปในกลางกายนั้นแล้วก็นึกนิดเดียวก็จะขยายออกไปแล้วก็น้อมทายธรรมไว้กลางกายถ้าเข้าถึงพระธรรมกายก็ง่ายจะเห็นองค์พระชัดใสแจ่มทีเดียวถ้าเราหยุดนิ่งกลางองค์พระองค์พระก็จะขยายเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับตัวเราที่ขยายตามองค์พระไปจะขยายแล้วก็จะมีองค์ใหม่ผุดซ้อนๆขึ้นมาดักกันนึกน้อมทายธรรมดังกล่าวดอกไม้ธูปเทียนอาหารหวานข้าวอยู่ในกลางพระธรรมกายซึ่งจะใสสว่างเหมือนพระธรรมกายที่เราเข้าถึงนั่นแหละจะใสจะเห็นได้ชัดเหมือนลืมตาเห็นเลยยิ่งกว่านั้นการบูชาข้าพระจะเริ่มต้นตรงธรรมกายตรงนี้เพราะว่ากายอื่นนั้นได้แค่ขอถึงแต่กายธรรมจะไปถึงเพ
ราะว่าเข้าถึงทีนี้เรายังทำกันไม่เป็นเรื่องวิชาธรรมกายแม้เห็นองค์พระชัดใสแจ่มก็ตามก็ต้องศึกษาวิชาธรรมกายกันอีกแล้วก็กราบปรารถนามหาปูชนียาจารย์ทุกท่านได้ประกอบวิชาธรรมกายซึ่งท่านกระทำอยู่แล้วเนี่ยน้อมเอาทายธรรมไปถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระธรรมกายพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายที่มีพระธรรมกายปรากฏในอายตนะนิพพานนับพระองค์ไม่ถ้วนและก็น้อมเรื่องทายธรรมกลั่นให้ใสบริสุทธิ์ตกศูนย์กันไปเรื่อยๆเป็นชั้นๆไปถวายเป็นพุทธบูชาพระธรรมกายพระเจ้าพระอรหันต์เวลาท่านรับทายธรรมจะไม่เหมือนพระสงฆ์รับประเคนก่อนท่านก็มีวิธีของท่านพัตตาหารหวานข้าวนี้เนี่ยกายธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านไม่ได้เอามาขบฉันแบบพระสงฆ์ฉันพัตตาหารแต่นี่เราไปถวายเป็นพุทธบูชาไปถึงท่านด้วยจิตที่เลื่อมใสในพระธรรมกายพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะนั้นกระแสทานแห่งบุญก็จะเกิดขึ้นเป็นอัตโนมัติที่กลางกายของพวกเราทุกคนเลยทุกภูมิภาคทั่วโลกแม้เวลาทางโลกจะต่างกันแต่เวลาธรรมกายตรงกันบุญก็เกิดขึ้นจากทุกพระองค์ที่เราได้น้อมไปถวายมาจรดที่กลางกายของพวกเราสอดละเอียดดูวิบากกรรมวิบากมารที่เป็นผังสำเร็จติดตัวเรามาเนี่ยที่เราเวียนว่ายแต่เกิดนับพบนับชาติไม่ถ้วนแต่แล้ววิบากมันก็มีสั้นมียาวกันติดมาคือวิบากหนึ่งทำทีเดียวแต่ใช้หลายทีเป็นหลายร้อยทีเป็นพันพันทีที่เรียกว่าหลายร้อยชาติพันชาติอย่างนั้นแล้วก็ลื้อผังไปเลยลื้อผังไม่ดีนะเอามาปรับปรุงโครงสร้างผังใหม่ผังงองชีวิตให้เป็นแผนบางชีวิตที่เหมาะสมต่อการสร้างบารมีวิบากกรรมวิบากมารก็สะสางออกไปเก็บไประเบิดไปเก็บไปแล้วก็ซ่อนผังใหม่ด้วยบุญที่เราได้กระทำนี่แหละใครตั้งใจอย่างเต็มที่เลื่อมใสในพระรัตนตรัยบุญก็เกิดขึ้นมากบุญก็มาเชื่อมกันนั่นแหละติดกันไปเชื่อมทั้งให้ได้ผลบุญในปัจจุบันและให้ได้หลังจากละโลกไปแล้วกับในอนาคตที่จะลงมาสร้างบารมีไปจนถึงที่สุดแห่งธรรมเลยให้ได้ประโยชน์สามประโยชน์ปัจจุบันประโยชน์ในอนาคตแล้วก็ประโยชน์อย่างยิ่งถ้าเท่าที่เราพอเข้าใจได้คือประโยชน์ปัจจุบันที่ทำให้เราดำรงชีวิตอยู่ด้วยความผาสุกประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานร่างกายแข็งแรงอายุยืนยาวสร้างบารมีกันไปนานๆแล้วก็เอาบุญคุ้มครองให้เราดำเนินชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทปฏิบัติธรรมะก็ให้พบพระธรรมกายอุปสรรคต่างๆนานาในชีวิตกายละลายหายสูญไปให้มีแต่สิ่งที่จะเกิดประโยชน์ต่อความสุขความสำเร็จการสร้างบารมีของพวกเราทุกๆคนส่วนประโยชน์อนาคตที่ละโลกไปแล้วจะตั้งผังสำเร็จไปเอาไปเป็นทิพยสมบัติในวิมานของเราและตั้งผังที่จะประคองทุกคนไปดูสิทธิ์บุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์
มีทิพยสมบัติมีวิมานใหญ่โตโอฬารมีสวนมีสระมีบริวารมีเทวรสมีอะไรสารพัดที่จำเป็นต่อสังคมของพระโพธิสัตว์ในสุคติโลกสวรรค์แล้วก็ซ่อนผังต่อไปในอนาคตเมื่อลงมาเกิดสร้างบารมีให้เกิดในครอบครัวธรรมกายในแผ่นดินที่ปราศจากศึกเสือเนื้อใต้ในล่มเงาพุทธศาสนาวิชาธรรมกายครอบครัวที่เป็นสัมมาทิฏฐิมีสิ่งแวดล้อมเกื้อหนุนต่อการสร้างบารมีของเราให้ร่างกายแข็งแรงรูปงามอายุยืนอายุวรรณะสุขะพละปฏิพันธ์ให้เต็มไปเลยจะได้สร้างบารมีสะดวกสบายผังจนก็ลือกันไปเอาผังรวยลวดซ่อนมาให้มันหนาแน่นให้ทาทำสะอาดแล้วก็ตั้งผังประคองไปถึงที่สุดแห่งธรรมเลยไม่ให้พลัดตกหล่นแล้วก็บุญอีกส่วนหนึ่งก็เอาไปให้แก่หมู่ญาติของพวกเราที่ละโลกไปแล้วบรรพบุรุษบุพการีเราระลึกนึกถึงใครเราก็นึกเป็นชื่อเป็นนามสกุลกันไปเป็นภาพแต่ถ้าหากว่าจำชื่อนามสกุลไม่ได้ก็รวมกันไปนั่นรวมทั้งที่คู่กรรมคู่เวรอะไรเพราะจริงๆแล้วมนุษย์กับมนุษย์ไม่ได้เป็นศัตรูกันแต่พยายามมาเนี่ยก็ซ้อนผังให้มาทะเลาะกันให้มาเบียดเบียนกันกระทบกระทั่งกันแล้วก็ปรับคดีเป็นวิบากกรรมอะไรนิดอะไรหน่อยก็มีวิบากกรรมมีการผูกเวรกันให้ประสบอุปสรรคของชีวิตมีทุกข์มีโศกมีโรคมีภัยแล้วก็วนเวียนผูกเวรกันใช้กรรมกันทะเลาะกันเองพูดง่ายๆวนๆอยู่อย่างนี้จะได้หมดเวลาของชีวิตไม่มีเวลาทำกิจที่จะทำให้จิตหยุดจิตนิ่งเพื่อเข้าถึงธรรมกายพอเข้าถึงแล้วจะได้รู้เห็นอะไรไปตามความเป็นจริงโดยธรรมจักขุและญาณทัศนะแล้วก็จะพ้นจากบาปจากธาตุของเขาเพราะฉะนั้นเขาก็จะทำให้มาทะเลาะกันเองผูกเวรกันกระทบกระทั่งกันด้วยความโลภความโกรธความหลงบังคับกันไปอยู่ในตัวก็วนเวียนกันไปอย่างนี้เอาความเชื่อหลากหลายขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณีที่แตกต่างกันเอามาใส่เพื่อเกิดการแตกแยกไม่รวมตัวกันแล้วก็เอาเครื่องของบนมาใส่ให้เพลินในการสนุกสนานเฮฮาสุราเมรัยบุหรี่ยาเสพติดการพนันบ้างทำมาหากินเพลินกันไปสารพัดเจ้าชู้มึงวนๆกันอยู่อย่างนั้นแหละเขาก็ตรึงกันไปติดกันอย่างนั้นฝ่ายบุญก็จะแก้ไขก็จะเอาบุญเนี่ยไปลือผังสำเร็จวิบัติบาปศักดิ์สิทธิ์ที่เขาตรึงไปติดเอาไว้กับสิ่งเหล่านั้นก็จะต้องแก้ไขได้บุญศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นดวงสว่างใสๆมีสีสันตรงกันข้ามกับบาปศักดิ์สิทธิ์ที่ดำมืดเงินแต่ก็เป็นดวงกลมๆเมื่อเงินแล้วก็มีบาปธาตุอยู่ในนั้นซึ่งเป็นปรปักษ์กับบุญญาธาตุก็สู้กันไปด้วยบุญญาฤทธิ์กันไปอย่างนี้เพราะนั้นตอนนี้เนี่ยเราอยู่ในช่วงที่บุญกำลังเกิดขึ้นในกลางกายของเราเราก็ต้องอธิษฐานจิตของเราให้ดีเราเนี่ยยังไม่รู้อะไรกันอีกเยอะแยะยังมีสิ่งที่เป็นความลับของชีวิตอีกเยอะเกิดมาทำไมอะไรคือความหมายชีวิตเนี่ยบางทีเรายังไม่รู้เลยและจะดำเนินชีวิตอย่างไรจึงจะถูกต้องพบภูมิอะไรต่างๆเราก็ยังไม่มีความรู้กันก่อนมาเกิดมาจากไหนอะไรก็ไม่รู้หมู่ญาติ
ตายไปแล้วไปอยู่ไหนก็สื่อสารกันไม่ได้อีกนั่นแหละอวิชชาเหล่านั้นก็เอามาบังคับมันเป็นบาปธาตุที่พอมันมาหุ้มถ้าตามเห็นจำกิดรู้เราเคลือบเอิบอาบตึมตาบปนเป็นสมซ้อนลอยไส้แล้วเราไม่มีความรู้เลยไม่รู้เรื่องเลยมันลืมไปหมดนี่มันบังคับกันอยู่ในตัวเพราะฉะนั้นเราก็ต้องอธิษฐานจิตให้ดีอธิษฐานหลักๆเนี่ยต้องให้ได้บรรลุธรรมกายบรรลุมรรคผลนิพพานวิชชาธรรมกายอันนี้เป็นหลักส่วนเรื่องอื่นก็เรื่องรองลงมาเนี่ยโลภสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติพวกพ้องบริวารเราตรวจตาดูว่าเรามีข้อบกพร่องอะไรในชาตินี้เนี่ยมันคลุกคลักแล้วก็นึกถึงบุญที่อธิษฐานเอานะลูกนะแล้วใครจะประกอบธุรกิจการงานปัจจุบันยังไงก็อธิษฐานเอาให้ดีทีเดียวให้มันติดอยู่ในกลางตัวนะที่ต้องคุมบุญเพราะว่าพยายามมาพยายามจะตัดบุญเนี่ยเรื่อยๆโดยเอาธาตุธรรมของเขาสอดละเอียดมาทำให้เราคิดฟุ้งมึงตื้อมึงตันมึงอะไรสารพัดนึกไม่ออกไม่แช่มชื่นมึงไม่ปิติไม่เบิกบานมันปนๆกันอยู่ในนั้นแหละหรือทำบุญด้วยความหงุดหงิดมึงด้วยความงงๆมึงไม่รู้มึงบุญมันก็ไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็อธิษฐานจิตแกให้ดีนะลูกนะจนกว่าจะถึงเวลาอันควร